بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكبت خشب كنت الله سبحانه وتعالى نكبت نوتريك آتي مكتوب علينا เราได้มีโอกาสพบกันนะฮะราชพัฒพระนครตอนนี้เขาเรียกเป็นหมาอะไรราชพัฒแล้วนะฮะผมทันตั้งแต่สมัยคําว่าราชพัฒพระนครน,นะก็เหมือนกลับมาที่เก่านะผมได้อันธมดุลิแลมมีโอกาสศึกษาที่นี่นะครับต่อเนื่องปวสอตอนนั้นนะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากผมไม่รู้จักอาจารย์มุสลิมแม้แต่คนเดียวนะไม่รู้จักชมรมมุสลิมไม่มีอะไรเลยผมบอกไม่ใช่วัยรุ่นทุกคนที่เหนื่อยวัยรุ่นบางคนเท่านั้นที่เหนื่อย แล้ววัยรุ่นที่เหนื่อยแบบไหนคนจะเหนื่อยคือคนทำงานคนนอนเล่นเฟซถึงตายแม่งก็ไม่เหนื่อยอะไรเลยไม่เหนื่อยอะไรเลยนะบางคนบอกโอ้หัวข้อวัยรุ่นมันเหนื่อยคนบอกเหนื่อยอยังไงอาจารย์ชีวิตผมไม่เคยเหนื่อยอะไรเลยนะตื่นเช้ามาผมเช็คฟีดข่าวตอนเย็นมาผมทัก Mess e n เจอร์พอตอนก่อนนอนผมทักไลน์แล้วผมก็เข้านอนตื่นเช้ามาผมไปหมาลัยพอเลิกเรียนผมก็กลับบ้านวันว่างก็ไปฮั หรือเทาว่างอีกหน่อยก็ไปเที่ยวบอกไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยเขาบอกชีวิตที่ไม่เหนื่อยคือชีวิตที่ไม่ได้ทําอะไรเลยเหมือนกระดาษนะครับพี่น้องจะไปดูกระดาษที่ขาวสะอาดเพราะกระดาษขาวสะอาดคือกระดาษที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานจะไปดูคนที่ไม่มีประวัติเพราะคนที่ไม่มีประวัติคือคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะดังนั้นวันนี้วัยรุ่นที่จะเนื่อยคือวัยรุ่นที่เขาลุกขึ้นมาเหนื่อย และอิสลามก็ส่งเสริมให้เราเหนื่อยด้วยนะวัยรุ่นพี่น้องก่อนที่ผมจะไปบอกว่าเหนื่อยอะไรเบ้างต้องบอกก่อนว่าอิสลามให้ความสำคัญกับวัยรุ่นมากจนอิสลามถือว่านี่คือวัยทองวัยทองสามัญเขาบอกว่าวัยที่ประจำเดือนหมดแล้วฮอร์โมนหมดอารมณ์แปรเปลี่ยนแปรปวน,ปปนอะไรต่างๆผมบอกไอไอวัยทองแบบเนี้ยนะอิสลามถือว่าไม่ใช่วัยทอง แต่วัยทองที่เราหมายถึงคือวัยที่เริ่มตั้งแต่บรรลุศาสนาภาวะและอิสลามก็สอนได้ว่าเด็กจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเนะเอาละผู้หญิงมาเฮตดมาประจำเดือนผู้หญิงอาผู้ชายมีการหลังนะ้ำอสุจิออกมานี่ถึงเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจนระยะเวลายาวไปถึงอายุ4ี่สปีโดยประมาณดังนั้นใครยังอยู่ในช่วงเวลานี้เขาเรียกว่าวัยรุ่นเต็ม บางคนบอกอัลลอฮฺอาจารย์สี่สิบวัยรุ่นเอกนะครับผมบอกวัยรุ่นฮะจะวัยรุ่นไม่วัยรุ่นอายุสี่สิบนบีได้รับวายูตอนสี่สิบท่านหญิงคอดีจจเลือกท่านนบีแต่งงานด้วยท่านหญิงคอดีจะอายุเท่าไหร่ฮะสี่สิบฉะนั้นวันนี้คนสี่สิบพี่น้องมันเป็นวัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดความสุขขมรอบครอบความเป็นคนอย่างสมบูรณ์ คอดีใจท่านหญิงคอดีใจจึงไม่เลือกท่านนาบีด้วยกับอารมณ์ของความเป็นเขาเรียกความเป็นวัยรุ่นความเป็นผู้หญิงอย่างเดียวนะคนมาติดพันท่านหญิงคอดีใจเยอะมากแต่ท่านคอดีใจเลือกท่านนาบีเพราะอะไรไม่ใช่นบีลอนไม่ใช่เพราะนาบีคนดังไม่ใช่เพราะนาบีเป็นคนชื่อเสียงเพราะนาบีมีอามันเพราะนาบีเป็นคนที่ไว้วางใจได้คอดีใจเลือกเด็ก40ขวบ40ปี สติปัญญาในการเลือกอุลามะชึงว่าท่านเป็นคนที่ฉลาดมากๆแล้ววันนี้เราดูในโลกปัจจุบันนะครับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมีเยอะมากๆปฏิเสธไม่ได้เลยจนนบีบอกว่าในอาคัรริสมานในยุคหนึ่งนะครับพี่น้องพวกท่านทั้งหลายจะมีมาก بل أنتم يومئذ كثير و นน ن مسلم ส م ي มจำนวนมาก ولكنكم جثث كجثث سيء แต่มากเหมือนเศษขยะที่ลอยในทะเลแค่นั uh ้นเองเวลานบีชายเพิ่บบอกประชากรอิสลามจะมีมากประชาชนมุสลิมจะมีมากในความมากมีคนเป็นวัยรุ่นมากกว่าจำนวนครึ่งมากกว่าจำนวนครึ่งผมเลยบอกพี่น้องว่า วันนี้อนาคตอิสลามจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนสังคมจะก้าวไปดีหรือไม่ดี90%ตัวกําหนดอนาคตนั่นคือเยาวชนและวัยรุ่นผมเคยได้รับการสั่งสอนนะครับพี่น้องว่าแรกๆที่เราเริ่มจะเข้ามาทำงานเราเจาะกลุ่มเป้าหมายคนหนึ่งเคยบอกผมว่าเอาละเวลาจะเริ่มเลือกคนหัวกะทิก่อน พวกหางกะทิเด็กเกเรอย่าไปสนใจมันเราก็ฝังใจมาอย่างนั้นนะครับพี่น้องเด็กเกเรเราเคลียปลายแถวเลยนะไอพวกกะเรเกเรไปมันไปข้างๆก่อนเลยเอาระดับเกรดีเอาระดับเกียรตินิยมเอาระดับละหมาดแล้ว้าเวลาผมบอกว่าเราก็เชื่อทฤษฎีแบบนั้นพอมาปฏิบัติจริงพี่น้องผมบอกว่าทฤษฎีนี้นะครับใช้ได้แต่ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร เพราะประชาชนที่เป็นวัยรุ่นส่วนใหญ่ลองบอกพี่เสียนนอนะผมถือว่ารุ่นน้องเลยแล้วกันนะเวลาจัดงานอีเวนต์บรัรยายนะเยาวาชนมาช่วยเหลือง,งานสัตวนะ์เหนาผมให้ร้อยคนนี่ก็โคตรเยอะแล้วเด็กเว้นที่เป็นมุสลิมและไม่มางานสัตวนาะเด็กติดยาที่อยู่ตามกระท่อมมีมากกว่าหนึ่ง้ยไหมครับถ้ารวมรวม,รวมกันในพื้นที่เพียบเลย เพียบเลยแล้วบอกว่าเราสนใจร้อยคนและอีกสามพันคนเราทิ้งเลยครับแล้วร้อยคนจะไปเปลี่ยนสามพันบอกทำได้อลลอฮ์แต่ยากมากมาแล้วเวลาเราดูประวัติอิสลามมาชาอัลลอฮ์นบีเริ่มเปลี่ยนแปลงคนสิ่งที่นบีให้ดีที่สุดนะครับคือการเปลี่ยนเยาวชนจากคนเอกเรกเเกร ไร้คุณธรรมไรอะไรเลยนบีเอาวัยรุ่นแบบนี้เปลี่ยนจนกลายมาเป็นราชสีของอัลลอฮ์ได้ผมเลยบอกว่าไม่ใช่หรอกครับเราจะเอาใจใส่และดูแลเด็กเรียบร้อยอย่างเดียวโดยปราศจากมองข้ามเด็กเกเรเหล่านี้ผมบอกก็ล้มเหลวเหมือนกันเราเลยเชื่อม,มั่นว่าเยาวชนเป็นวัยที่มีคุณภาพมากไมจนท่านนบีสุลต่านนะครับบอกในฮะดิษหนึ่งคนหนุ่ม ความหนุ่มเป็นสิ่งที่มีค่าอันนี้ไม่ใช่ฮะดิษนะนนี่ผมพูดก่อนนะความหนุ่มเป็นสิ่งที่มีค่าความสาวเป็นสิ่งที่มีค่าคนจะรู้ค่าต่อเมื่อใกล้จะเสียมันไปจริงหรือไม่พี่น้องตอนอายุท่าเราเนี่ยนะรอยตินแกเราไม่เคยคำนึงเลยนะผมหงกเราไม่เคยเครียดความแก่แล้วไม่เคยกลัวเลยพอ40อัพผมเริ่มเปลี่ยนสีตัวยาชะลอความแก่เลยขายดี กินไอ้นี่นะลดความอะไรนะลดวัยยาวดูหน้าอ่อนเยาวเราทาโบโบเลยกลัวจะเสียความหนุ่มความสาวไปเหมือนกันพี่นงเวลาจะเสียสิ่งมีค่าเราจะเห็นมันมีค่าเสมออยากจะทำให้ตัวเองหนุ่มตลอดเวลาอยากจะให้สาวตลอดเวลาทำได้ไหมฮะเนะคนแก่บางคนอยากหนุ่มไปนงแก่จะตายแต่ใส่เดบ บอกทำไมอ่ะอยากตัวทำตัวเป็นวัยรุ่นตลอดเวลาผมบอกวัยรุ่นจริงๆไม่ได้อยู่การแต่งตัวนะแต่งยังไงไม่เป็นปัญหาไปน้องสำคัญที่สุดคือบุคลิก,กภาพและการวางตัวอยากรักษาความหนุม่มอัลลอฮฺตาลาจึงให้ไงไปน้องในสวรรค์ของ Allah. อคคัลลอฮฺอินนัลกุมตาชิบบวะลาตัฮรมูอบดะอัลกามากราะสลลอเลสลัมพวกท่านทั้งหลายจะต้องเป็นหนุ่มตลอดกาล และจะไม่แก่อีกเลยในสวรรค์ของอัลลอฮ์ในสวรรค์จึงเป็นสถานที่ที่มีแต่คนหนุ่มสาววันนี้เราอยู่ในดุนยาเราเป็นคนหนุ่มคนสาวนะครับอัลลอฮฺแต่ละให้เราเข้ามาในส่นในวัยที่มีค่าตรงนี้แล้วนบ,บีจึงบอกว่าอิกตนิมคัมซันก็บละคัซินช่วยโอกกาเนะห้าก่อนห้าหนึ่งในนั้นชเบ,บ่บะก กบลาฮารามิกาจงช่วยโอกาสตอนที่ท่านเป็นคนหนุ่มนะก่อนที่ไว้แก่จะมาถึงวันนี้เลยบอกพี่น้องว่าเยาวชนมุสลิมหรือคนเป็นวัยรุ่นศาสนาไหนก็ตามนะครับถือว่าเป็นวัยที่มีค่ามากนและนบีก็บอกว่าอิสตอสูบิชบ,บับขยรอฉันขอสั่งเสียให้ทำดีกับเยาวชนนะฟักก็เดนาซริชบบ แท้จริงผู้ที่ช่วยเหลือฉันเป็นเยาวชนอิสลามจึงถูกอบอุ้มและถูกเชิดชูขึ้นจนสูงส่งไปน้อง90%ของคนช่วยเหลืองานศาสนาะเป็นวัยรุ่นและเป็นเยาวชนปัญหาว่าเยาวชนวันนี้เยาวชนมุสลิมเราเป็นยังไงะนะฮะเยาวชนมุสลิมเราเป็นยังไงภาพที่ออกมาปัจจุบันคอยรุ้มุมม ประชาชาติที่มีเกียรติเยาวชนที่สูงส่งกลับพังพินาศหมดเลยไปน้ผมได้เจอเคสหนึ่งนะครับไปน้องนะบางครั้งเราขับรถไปยามคำ่ำคืนนะผมอยู่สามจังหวัดภาคใต้เวลาเราขับรถไปกลัจบจักรยานจากที่ไหนเราเห็นมุสลิมเราบางทีออกมาเป็นเกือบรถถ้านับจํานวนเด็กที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาอาจจะเกือบร้อยคนนะ คีเป็นแถวเลยแล้วผมมั่นใจได้ว่าถ้าผมจอดทักแล้วให้สลามพวกนี้ตอบสลามได้หมดเลย1ล0รยเปอร์ซต์ว่าเด็กมุสลิมแน่นอนเพราะเวลาเราเห็นเด็กเหล่านี้ออกมาจากสถานที่หนึ่งนะครับบอกว่าหากวันหนึ่งคนไม่ใช่มุสลิมเข้ามาเห็นอย่างเงี้ยจุดไหนที่จะเป็นจุดดึงดูดแล้วอยากให้คนศึกษาอิสลามจนเขาบอกว่าวัยรุ่นมุสลิมอยู่แบบนี้แล้วนะ ผมบอกว่านี่เป็นวัยรุ่นที่ไม่ได้เอาสานะัตว์นาแต่ถ้าวัยรุ่นที่มีสนะัตว์นาเขาจะต้องปรับและเปลี่ยนชีวิตตัวเองมีค่ายิ่งกว่าแบบนี้เราคิดอยากจะทำงานสานะัตว์นาตอนอายุ60แห้วครับพี่น้องเราคิดอยากจะมาช่วยเหลือง,งานขอารอตอนอายุ75็ดห้าหลครับพี่น้องจริงอยู่ผลลบุญได้แต่ความกระฉับกระเฉงมันต่างกับตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวและตอนเป็นวัยรุ่น Allah subhanahu wa taala ยกย่องคนหนุ่มในกุรานสุรากาฟีว่าอะไรทขาบอกว่า Allah บอกอินนฮุมฟิตยตุนเทจริงเขาเหล่านั้นเป็นฟิตยะฟิตยะนี่คือคนหนุ่มในอธิบายอุลามะว่าคนหนุ่มทั้งหมดนี้นะเขาไม่รู้จักกันเลยนะครับไม่ได้เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันไม่ได้เป็นญาติพี่น้องหรือไม่ได้อยู่ร่วมกันเลย แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือตอนนั้นต้องหลบออกมาเพราะในยุคนั้นใครเป็นมุสลิมถูกฆ่าสถานเดียวคนหนุ่มเหล่านี้หลบออกมาจากที่ที่เขาอยู่พี่น้องจนมารวมกันในจุดนึ่งต่างคนต่างไม่รู้จักซึ่งกันและกันต่างคนต่า,รางระแวงซึ่งกันและกันเพราะไม่รู้ว่าคนนี้มาเพื่ออะไรคนนี้มาเพื่ออะไรแต่สุดท้ายเมื่อตัดสินใจ ล l l a h ตะัาให้จิตใจเขายืนหยัดจนมีความกล้าอิดกคมูฟะกโลูรับบุนนรับบุสมาวาติวัลอัตเขาลุกขึ้นยืนและบอกว่าพระเจ้าของเราคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินคืออัลลอฮ์เมื่อประกาศคืออัลลอฮ์ทั้งหมดที่มารวมกันตรงนั้นเป้าหมายเดียวกันหมดเลยว่าเราหลบออกมาอยู่ตรงนี้ เพื่อจะประกอบและรักษาศาสนาที่เรามีเอาไว้เมื่อกล้ายืนหยัดที่จะประกาศว่ารบ,บัตนาอัลากุลูบิมอลัลลอฮ์ให้ใจเขามั่นคงเลยพี่น้องคนแก่อวุโสมีกี่พันกี่ร้อยคนไม่มีใครกล้าขึ้นประกาศนอกจากเด็กหนุ่มกลุ่มเดียวเท่านั้นเองทำไมครับนี่อลัลลอฮ์เลยเอ่ยถึงในกุรานในกุรานถ้าอาลัลลอฮ์จะเอ่ยถ้าไม่ดีสุดๆก็เลวสุดๆ ของกึงกึงกลางกลางไม่ถูกเอ่ยในกุรานนะครับพี่น้องเรียกว่าเอาแบบสุดสุดทุกอย่างเลยดีดีสุดเอ่ยถึงบรรดา,าศาสดาบรรดานาบีเลวสุดเอ่ยถึงฟิรูนเอ่ยถึงฮามานเอ่ยถึงอบูุลฮับกุรานจึงมีแบบสุดสุด้ังนั้นพี่น้องและสิ่งที่กุรานเอ่ยถึงอีกคือเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่กล้าที่จะยืนหยัดผมเลยบอกว่า วันนี้เยาวชนมุสลิมนะครับเราอยู่ในสังคมวันนี้แล้วเราต้องเหนื่อยเหนื่อยอะไรอันเดเบรกท่านต้องเหนื่อยในการยืนหยัดความเป็นวัยรุ่นมุสลิมให้ได้เหนื่อยไหมครับเป็นวัยรุ่นมุสลิมเนี่ยผมตะกอนผมก่อนจะได้มาเรียนสัตนะผมเรียนช่างศิลป์ก่อนนะครับ ผมเรียนศิลปะมาจบตกแต่งภายในที่นี่นะต่อวุฒิปิยตรีเนี่ยนะตอนเรียนช่างศิลป์นะผมก็เขาเรียกยังอะไรครับยังน่ารักอยู่ตะวันวัยขี้ขูดนะนะนั้นเราน่ารักมากนะครับตอนนั้นนะผมมีเพื่อนอยู่คนนะบปอนน้องตอนไปฝึกงานด้วยกันฝึกเซนทันนามิทาตรงนี้เองตอนเล่นเรียนช่างไม่ได้เรียนนี่นะพอฝึกกับมันนะครับเราอยู่กับมันเนี่ย เพื่อนผมก็ผมเข้าใจเลือกคบเพื่อนนะผมเข้าใจเลือกคบเพื่อนผมเป็นคนเลือกคบเพื่อนที่เก่งมากๆนะเพื่อนผมส่วนใหญ่ที่ซี้กันไม่ใช่มุสลิมทางนั้นเลยเวลาฝึกงานกันนะครับพี่น้องไอ้ขวานีเา่เดี๋ยวจีบไอ้นั่นได้เดี๋ยวได้คนนั้นเดี๋ยวจีบคนนี้ติดมันก็ไปกับเราอะนะพอเราดูมันแล้วนะครับพี่น้องเรารู้สึกว่าขอโทษนะบางนะขอโทษนะน้องครับ บอกแม่หน้ามึงกับกูเนี่ยนะถ้าคิดกันง่ายๆคนละบล็อกเลยนะนะบอกคือผมจะไม่คบคนที่หน้าตาดูดีกว่าผมนะนะเราต้องพยายามเลือกคบเพื่อนอย่างนั้นนะครับเราตัวเล็กอย่าคบคนที่สูงกว่าเรานะครับเราตัวดําเลือกคบที่ดํากว่าเรานะเราจมูกบี้เลือกคนที่หักกว่าเราเลยนะแล้วเราจะโด่งตันตีนะโดยไม่ต้องทําจมูกเสริมคางอะไรเลยนะ มันจะเป็นกำลังใจชีวิตนิดหนึ่งเดินไปหลายๆคนเขามองเราเลยนะดุงสง่ามากบอกว่าคนธรรมดาอย่าเลือกคบดาวกับเดือนนะพอเลือกคบดาวกับเดือนปุ๊บเรากดดันเลยพี่น้องคนนี้นะพอบอกปุ๊บนึกในใจนะไอ้นี่มึงไอ้ขอโทษนะบอกมึงจีบมึงอะไรได้ผมคิดในใจแม่ถ้ากูจะทำมั่งนะเพล่ผมว่าไอ้ที่มึงจีบทั้งหมดเสร็จกูหมดเลยนะ ผมไม่ได้ว่าเก่งนะพี่น้องแต่ความรู้สึกมั่นใจใช้ตันช่วยตอนนั้นมันมีอารมณ์บางอย่างนะผมบอกว่ากูสําเร็จว่ากูเก่งกว่ามึงแน่นอนเลยนะกูทําได้ดีกว่ามึงด้วยพอนึ่งในใจใจเราอยากทํานะผมสมัยก่อนเขาเรียกวัยรุ่นย <sh> ุค90้า <sh arp landing> ูนย์นะะยังอยากทำขนาดนั้นไม่มีเช็ตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยเรายังอยากทำแล้วเราคิดว่าเราทําได้ด้วยเหนื่อยไหมมาปัจจุบันน้องๆยิ่งมันง่ายยิ่งกว่านั้น ถามว่าใจเราอยากทำไหมอเหมือนที่เพื่อนเราทำอ่ะอยากทำใจเราอยากจะไปเดินอยากจะไปกินอยากจะไปเที่ยวอยากจะจุงมือกันอยากทำขนาดอยากยังแอบแอบทำยังมีเลยนี่ขนาดไม่ทำเปิดเผยเนี่ยแต่บางคนที่เขาระง,งับด้วยเหนื่อยไหมพี่น้องเหนื่อยอะไรจะสู้กับเหนื่อยสู้อารมณ์ตัวเองให้ยกเก้าอี้สามร้อยตัวเนี่ยหอบแป๊บเดียวกินน้ำก็บจบ แต่สู้กับอารมณ์เนี่ยนะพี่น้องยากมากๆอิสลามจึงชมเชยไงครับว่าคนหนึ่งที่จะได้อยู่กลุ่มหนึ่งได้ใต้ร่มเงาอารัชของอัลลอฮ์สุบานอตาเลคนคนหนึ่งที่สตรีชวนทำซีนาและเขาบอกว่าอินนี่อัคอฟุลลอฮฉันกลัวอัลลอฮ์ผู้หญิงสวยผู้หญิงรวยผู้หญิงมีตระกูลดีชวนทำซีนาโดยที่ไม่มีใครรู้เลยแต่เขาบอกกลัวอัลลอฮ์ ผมถามเราเนะโอกาสจะทำซีนาเนี่ยคนเป็นวัยรุ่นมีโอกาสเยอะกว่าหรือคนแก่ครับคนเป็นวัยรุ่นมีโอกาสทำซีนาโอกาสมันง่ายมากๆแต่ถ้าเรายืนหยัดได้ความกลัวอัลลอฮ์ถือว่าวัยรุ่นคนนี้ยอมที่จะสู้กับอารมณ์และความรู้สึกตัวเองได้เข้าสวรรค์คุ้มคุ้มค่ากับคนแบบนี้ไหมครัคุ้มไหมครับ พอไหมที่อัลลอฮ์จะให้อยู่ใต้ร่มเงาได้ผมเลยบอกไงว่าวัยรุ่นมุสลิมเหนื่อยในการรักษาความเป็นตัวตนของมุสลิมเองตัวตนของมุสลิมนะครับวัยรุ่นนะเวลาเราอยู่ในรั้วหมหาวิทยาลัยแบบนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละที่มีโอกาสอยู่ร่วมกับคนต่างศาสนกดีนะดีนะครับบางคนบอกไม่อยากอยู่อกีกมีคนต่างศาสนกอยากจะหนีออกไปข้างนอกผมบอก,บอก,บอกมึงคิดผิดแล้วไอ้น้องต้องอยู่แบบนี้หละ อยู่เพื่อทําการดาว่าเขาเราอยู่ในความเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้หมายความวม่าเราจะคบกับต่างสัตว์นิกไม่ได้เพียงแต่ว่าตัวตนวัยรุ่นมุสลิมจุดยืนท่านต้องยืนให้ได้เหนื่อยเขาชวนไปบางที่เราไม่ไปอะเขาชวนไปบางอย่างเราไปไม่ได้เขาคบกันมีแฟนเรามีไม่ได้เคยโดนถามไหมครับมุสลิมไม่มีแฟนเหอหรือไม่เคยโดนฮะเพราะเรามีเยอะกว่าเขา บางคนไม่เคยโดนถามเลยนะคำถามนี้นะครับเพราะว่าคนอื่นเขามีคนเดียวของเราสับกลางเลยนะครับพี่น้องคนอื่นกินขวดของเรากินสองกลมอย่างเงี้ยเลยดูไม่แบบมุสลิมต้องวางตัวแตกม,มุสลิมต้องทำไม่ได้แล้วเมื่อน,นั้นจุดเด่นความเป็นมุสลิมจะเกิดขึ้นมาเองมันไม่ต้องไปสร้างภาพนะครับเราไม่จำเป็นต้องเขียนเลยอะ่ะไออะไรอะ่ะ I love Islam ฉันรักอ ไม่ต้องเขียนว่ารักอิสลามด้วยอิสลามไม่ได้ดูที่เสื้อนะบางคนพี่น้องขอโทษนะครับใส่เสือ้อชมรมมุสลิมได้ซ้ำเดินกับหญิงมีไหมฮะนั่งคุยกับหนุ่มมีไหมฮะแชทมุสลิมเขาเรียกอะไรโปรโฟไฟล์ยังเป็นอิสลาม,มิกอยู่เลยเม essenger กับสาวมีไหมฮะอย่าบอกว่าไม่มีพอฟังแล้วจะกระจี้อย่าบอกว่าไม่มี นะบางคนเคร่งมากเรื่องงานชมรมพี่น้องภาษามาลายูบ้านผมเขาเรียกว่าบอยออเดลเชตไม่เข้าใจใช่ไหมฮะท่านไม่ได้นะครับอาเซียนเปิดนานแล้วนะไม่เข้าใจภาษามาลายูเลยเละเอะเทอะนะคนไทยเราเนะี่ยต้องเข้าใจนะผมไม่แปลให้นะครับไปแปลเอาเองนะเลยบอกว่ามันไม่ได้มันมีพอมีปั๊บอิสลามที่สูงส่งวัยรุ่นต้องแสดงออกมาไงแล้ววัยรุ่น เป็นวัยที่มีโอกาสแสดงความเป็นตัวตนมุสลิมมากที่สุดเลยนะครับโอกาสที่จะเป็นผลบุญมากตอนเป็นเยาวชนวัยรุ่นเราเวลาอ่านประวัติศาสตร์โอ้โห,โห,โหมูฮัมหมัดอัลฟาตีพิชิตนะตุรกีเปิดอะไรนะคอสแตนติโนเปิลอนไรต่องเปิดตุรกีบ้างอุซามะบินเซตอายุย0เป็นแม่ทัพอคนบีนบ้างตอนนี้เราเป็นแม่ทัพได้ไหมนะนำใครอพี่น้อง ในสังคมปัจจุบันพี่น้องจะเป็นแม่ทัพได้ไหมไม่ได้เพราะมันยังไม่มีแบบนี้แต่ถามว่าเราจะสร้างวีรก,กรรมเหมือนมูฮัมหมัดอัลฟาเตยได้หรือไม่เราจะสร้างวีรก,กรรมความเป็นมุสลิมวัยรุ่นเหมือนอุซามาบินเซดได้หรือไม่ผมบอกว่าทําได้ไม่ได้รบกับใครแค่แสดงความเป็นมุสลิมของคุณดูในสังคมท่านก็สุดยอดของความเป็นวัยรุ่นมุสลิมแล้วครับ อดีตเขาถือธงรบอิสลามปัจจุบันเราไม่ได้ถือธงรบแค่ยืนหยัดถือความเป็นมุสลิมในตัวท่านแค่นั้นก็สุดยอดแล้วครับพี่น้องถึงเวลาท่านละหมาดถึงเวลาท่านทำและสำคัญที่สุดวัยรุ่นมุสลิมต้องเหนื่อยในการแก้ปัญหาสังคมด้วยเราจะไม่อยู่โดยลำพังและเห็นความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วไม่คิดจะทำอะไรเลยพี่น้องวัยรุ่นนะครับบทมันจะทำอะไร สติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้ช่วงระยะเวลาวัยรุ่นเป็นเนื้อมัดที่ยิ่งใหญ่มากมามท่านนาบีชึงบอกว่าเนื้อมัดันเนื้มัดสองเนื้อมัดนะครับมนุษย์ส่วนใหญ่จะลืมมันและจะมองข้ามหนึ่งอัสเสีคือการมีสุขภาพดีและอัลฟราร์กเวลาว่างคำว่าสุขภาพดี ไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงนะครับเขาเจาะลึกอุลามะเจาะลงไปในรายละเอียดบอกว่าสุขภาพดีตรงนี้คือวัยตอนที่ท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากทำอะไรทำเลยเพราะเยาวชนพลังมันไม่มีขีดจำกัดพี่น้องดูสมัยนบีนะชายสามคนที่มาหานาบีที่บ้านแล้วถามว่านาบีปฏิบาาัติศาสนก,กิจยังไงบ้าง พรรยานาบีบอกว่านาบีทําแบบนั้นแบบนั้นสามคนนี้บอกโอ้โหนบีทําขนาดนั้นฉันพวกเราสู้ไม่ได้เลยคนหนึ่งบอกอสูโมวาลาอฟต์ฉันต่อไปนี้นะเจ้าถือบวชทุกวันเลยอีกคนหนึ่งมาเลยบอกว่า,อาะอ้ออตาเวะจูอาบดัดนฉันจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงตลอดกาลเลยนะยอีกคนหนึ่งมาบอกว่า อสลีเวลาอันัมฉันจะละเมิดโดยไม่นอนแม้แต่คืนเดียวสามคนนี้ที่พูดผมถามเลยว่าซบัต์พูดด้วยกับอารมณ์หรือพูดจะทำจริงๆฮะคิดว่านิสัยซอัต์พูดเนี่ยเหมือนเราดูคลิปโรยยาปเวลาเราดิดูคลิปโรงยาเป็นไงพี่น้องดูคลิปปาเลสไตน์อลอ น้ำตาเล็ดไหลอาบแก้มพี่น้องเช็ดเขาแล้วเวลาคนทำเขาฉายกล้องมาที่คนโอ้ดูพี่น้องน้ำตาเช็ดซึมร้องไห้ห่างจากนั้นสามวันความรู้สึกนี่หายนะตอนนั้นเชื่อไหมถ้าคนตัดเกียนชื่อใครจะไปรอเหงื่อผมว่ายกมือทั้งห้องประชุมฮะเอาอีกสามวันมาเจอกันมาไม่ถึงครึ่งที่ให้ชื่อเพราะอารมณ์มันขึ้นตอนนั้นอารมณ์มันได้ฟิลมันไปจังหวะมันให้มือลั่น ไปเลยไปน้องนี่เรานะนี่เรานะนะนี่เรานะครับพอเ,เวลาจริงๆซาฮาบะเขาเป็นอย่างนี้ไหมเปล่าเวลาเขาพูดเขาทําจริงนะฮะแล้วมาจะทําให้นอนซอฮาบั้เนี่ยจะทําจริงๆด้วยนบีได้ยินนบีไปห้ามเลยซอฮาบั้ที่มาวันนั้นสามท่านแล้วจะทําวัยรุ่นหมดเลยวัยรุ่นจึงมีพลังหากใช้ไปในทางไม่ถูกที่ เสียหายพี่น้องแต่ถ้าถูกจับมาใช้ในทางถูกที่ความสําเร็จรออยู่ข้างหน้านะครับพี่น้องอ่านประวัติสหาบ้านนะสหาบ้านอาวุโสมีกี่คนที่กล้าขอนบีทำซีนาพี่น้องสหาบ้าใไกลชิดมีกี่คนที่กล้ามาพูดเรื่องซีนากับท่านนาบีสุลต่านละสัลลัมไม่มีใครกล้าพูด สนิทยังอบูบักยังไม่กล้าพูดเรื่องแบบนี้เลยแต่มีเด็กหนุ่มคนเดียวพี่น้องนะครับมาหาท่านนบีแล้วบอกว่าอัตะดุนลีฟิซ,ซีนะอยารอสุล,ละหละฉันขออนุญาตท,ทำซีนาได้ไหมใจมันเขาเรียกว่าใจถึงนะไม่มีใครกล้านะครับเด็กหนุ่มคนนี้กล้าเข้ามาหานบีและบอกขอผมทำซีนาได้ไหมผมอดไม่ไหวแล้ว ขอโทษนะฮะอย่างพวกเรามีอาจารย์ชมรมอยู่เคยปรึกษาอาจารย์ผมไม่ไหวแล้วอาจารย์ตอนนี้ผมมีอยู่สามพันบาทนะฮะตอนนี้ผมขีดเส้นยาแดงพาแปะแล้วนะอาจารย์นะอาจารย์พอรู้จักที่ไหนไหมฮะผมขออนุญาตไปได้ไหมครับอาจารย์ <c oughs> กับอาจารย์เรายังไม่กล้าเลยนะนี่กับนบีพี่น้องใจไม่ถึงจริงไม่กล้าโดยเด็ดขาดอุลามาวิเคราะห์อีนนี้ไม่ได้วิเคราะห์เรื่องแค่นบีมีมารยาทดีนะครับ แต่วิเคราะห์ไปถึงบอกว่าวัยรุ่นบทมันจะทำอะไรมันทำได้เลยแล้วมาขอจริงๆด้วยเมื่อคนกล้ามาขอนบีก็กล้าที่จะบอกและอธิบายชนวัยรุ่นสงบและการอธิบายกับวัยรุ่นอธิบายด้วยทฤษฎีไม่ได้จนกว่าจะอธิบายให้วัยรุ่นมันเห็นภาพนี่คือการดาว่าวัยรุ่นแบบที่นบีสอนอย่างชัดเจนมากๆ นบีไม่ได้บอกวัยรุ่นคนนี้ว่าซินาอย่าทํานะพี่น้องอิมานอ่อนหรือแข็งอย่าที่เข้ามาขอทําซีนาอิมานเป็นยังไงครับตอนนั้นบอกวัยรุ่นซีนาย่าทํานะเป็นสิ่งฮารอมขอโทษนะครับถ้าพูดแค่นี้นะบางครั้งจิตวิทยาวัยรุ่นมันยังไม่เห็นเพะิะจนนบีอธิบายนาบีไม่โกรธที่เขามาขอจะไปผิดประเวณียอย่างนั้น นบีบอกท่านมีน้องสาวไหมท่านมีแม่ไหมถ้าใครมาทํากับน้องท่านกับแม่ท่านท่านยอมไหมเขาบอกแล้วว่าไม่เด็ดขาดคนอื่นก็เหมือนกันถ้าท่านจะไปทํากับน้องเขากับแม่เขาเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันสุดท้ายนาบีดูอายไม่มีอะไรที่เด็กคนนี้เกลียดยิ่งกว่าซีนาเลยผมเลยบอกว่าวัยรุ่นเหนื่อยแล้วทํางานดาว่ากับวัยรุ่นแม่งยิ่งเหนื่อยอีกเท่าตัว ขอโทษนะบางคนเลยถามผมว่าอาจารย์เวลาอาจารย์บรรยายทำห้เสียงดังสับเทคนิคเยอะมากมกนะสับพิเศษอย่าไปใช้นะบางคนบอกอาจารย์ไม่สุภาพเลยอาจารย์ทำไมไม่พูดบางทีมีคำพลุส,สว่าอะไรออกมาด้วยผมบอกขอโทษนะครับจริงๆนะผมไม่เคยเถียงว่าผมพูดเพราะนะแต่บางอย่างต้องเข้าใจนะบางจังหวะเราทำงานกับวัยรุ่นพี่น้องวัยรุ่นครับ เราเป็นมุสลิมต้องทําดีนะเลาดเอาหัวเรียบร้อยไปน้องมันบิสมิกล,ลอฮุม,มาตั้งแต่เข้ามาในกออาแรกๆเลยและทํำยังไงอะเราต้องดึงมันปลูกให้มันตต่นในได้เพราะจะได้ทันกับมันแล้ววัยรุ่นวันนี้พลังที่เยอะที่สุดคือเด็กที่ไม่ละหมาดเด็กที่ไม่เอาศาสนาะเด็กที่ไม่คุ้มมีจ็บเด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าเปลี่ยนคนเหล่านี้ได้ผมบอกอนาคตของมุสลิมไทยเปลี่ยนแน่นอน ล้านเปอร์เซ็นต์แต่พลังของวัยรุ่นนะ่ะนะเราจะขุดมันขึ้นมาให้ได้ต้องใช้ความพยายามและดึงความสามารถขึ้นมาให้ได้อินชาอัลลอฮ์ในที่นี้มีใครเรียนวิศวกรรมเครื่องยนต์ไหมมีไหมครับมหลา,า,าลัยราชบัาครนคไม่มีใช่ไหมโอเคสมมติว่ามีแล้วกันนะ สมมุติว่ามีนะครับเอาผมถามหน่อยนะออกแบบรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งใช้เวลานานไหมฮะคิดว่าง่ายไหมครับนะเราดูมอเตอร์ไซค์ที่เขาทํามานะหรือรถยนต์ก็ตามเวลาออกมาจากบริษัทโรงงานเขาผ่านการคํานวณวิศวกรระดับญี่ปุ่นเฮดๆฮแล้วนะฮะเอาไฟเบอร์โค้งแบบนี้นะทั้งหมดปาดแบบนี้ล้อขนาดนี้เฟืองขนาดนั้นโซ่เป็นอย่างนั้นคานวณหมดทุกแเปะนะทั้งตามหลักฟิสิกส์หลักสรีระร่างกายจนออกมาเป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งคัน คนคิดคนทำต้องประสบการณ์มากๆและไม่ใช่หัวแห้งๆธรรมดานะระดับสุดยอดแล้วถ้าไม่สุดจริงญี่ปุ่นไม่เอามันทำงานแน่นอะนมาขนาดนั้นไปน้องนะครับเจอวัยรุ่นเราเข้าไปอ่ะี่น้องเก่งกับวิศกรรมญี่ปุ่นดินะี่น้องดูสิครับเอาง่ายๆเลยนะรถเขาอ,ออกแบบมาล้อขนาดนี้นะมาอยู่กับวัยรุ่นมุวัยรุ่นเรา เลือล้อขนาดนี้นะครับพี่น้องเข็มไม้มันปิดได้ร้อยี่มันบอกสตของผมอัดได้ถึงร้อสสุดไหมแล้วแต่คันเร่งยังไปเด้เนะเขาเกมมาแบบนี้เอาสั้นขนาดนี้นะเอาประมาณเมตรยีพอมันเกยลากล้อออกไปจนไกลและขี่แบบไม่สั่นด้วยนะผมบอกอัลลอฮ์นี่ความสามารถนะครับพราะความสามารถมีอย่างเดียวเองมันใช้ไม่ถูกที่พลังวัยรุ่นจึงหมดโดยไรสาระ ผมเลยเสนออินชาลอยังไม่มีโอกาสนะแต่สักวันต้องทำํำไปด้พรผมบอกอีเวนต์งานศาสนานะสิ่งที่อุสตส่าบอร์ลีคิดไม่ได้ต้องการจัดบรรยานอย่างเดียวไม่ได้แค่บรรยายอนาชีแสดงละครแล้วก็จบกินข้าวตามบูธแล้วก็กลับบ้านใครบ้านมันไม่พอแล้วถ้าแบบนี้นะได้รุ่นโตแชร์ทั้งนั้นเลยมันแล้วก็วัยรุ่นแบบเด็กเรียบร้อยอย่างพวกเรานะ ชาลล์นะครับดูตาแล้วน่าจะเรียบร้อยกันเอาวกเราใส่นะครับใส่นะได้แบบนี้นะแต่เด็กเกเกมันมาไมไหมเด็กที่ดันโลจากพัทยามามาไหมฮะเด็กที่เทสไปน้องแข่งหมดบอกไม่มาเลยผมบอกเคยเสนอแล้วนะแต่ยังไม่ได้ทําเป็นรูปธรรมนะบอกว่าเด็กวัยรุ่นมันชอบแต่งรถนะเราจัดกิจกรรมเลยตั้งแต่เช้าเรื่องแต่งรถรล้วนเลย คนบกอาจารย์จัดเรื่องแต่งรถงางบรรยายผมบอกจัดเลยให้มันแต่งมาแล้วพรีเซนต์ให้ได้ว่าที่มึงตามเนี่ยนะให้ประโยชน์อะไรบ้างกับอมมะพี่น้องใครจะไปคิดนะฮะเด็ก <c oughs> กระจกกระจอกคนหนึ่งวันหนึ่งครั้งหน้ามันกลายเป็นวิศวะระดับโลกไนดะ้เด็กระดับสนสนคนหนึ่งซลาหุด,ดินอัลอายูบีพี่น้องขอโทษนะคิดเขาเรียกอะไรเครื่องมือที่ใส่หินแบบนี้ฮะแล้วดีดนะฮะ เขาเรียกอะไรนะภาษาดีดเข้าสลิงไม่ใช่สลิงนะดีดเข้าไอ้กองทัพศัตรูนะซาเดินเห็นมาจากไหนพี่น้องแบบ่างสมัยก่อนเนี่ยเห็นจากของเด็กเล่นเองเอามาวิเคราะห์มาเปลี่ยนแปลงพี่น้องจนเป็นอาวุธสําคัญในโลกอิสลามได้ของเล็กๆจะดูถูกว่ามันไม่มีแค่ของบางอย่างที่คนเห็นไม่มีประโยชน์ผมบอกนั่นคือประโยชน์ มุสลิมมีศักยาภาพเงินทองเป็นพันล้ลนแต่ผลิตมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเมทอินมุสลิมไม่ได้แม้แต่คันเดียวแปลกไหมแปลกไหมฮะอาหรับ20สกว่าประเทศขอโทษนะครับบอกยี่ห้อรถที่อาหรับไ้ผลิตให้ผมสักคันเดียวเนะี่ยพอบอกอย่างนั้นของเยโฮดีเราต้องบอยคอตใช่และถ้าบอยคอตไปแล้วมีสินค้าทดแทนไหมน้องเรียบร้อยสุดท้ายก็ต้องพึ่งเขา สุดท้ายก็ต้องพึ่งเขาพี่น้องตลกไหมอ่ะมีเพื่อนอยู่สองคนเรามาโรงเรียนมหาลัยด้วยกันทุกวันเลยเฮ้ยขอโทษนะสมมติชื่ออไอ้เขียวนะเขียวรอกูด้วยไปรับกูด้วยนะที่บ้านเออมันรับเรามาเสร็จถึงมหาลัยเราดา้เขียวแล้วมึงนี่มันชั่วมึงนี่มันเลวมึงนี่มันตอนเย็นรับกูกลับด้วยนะอ้ามันรับกลับพอกลับไปบ้านดาเขียวอีกมันนี่ชั่วมันนี่เลวเราต้องอย่าคบมัน ไลายเลยพรุ่งนี้เจ็ดโมงนระับกูด้วยมารับเราแล้วส่งมาเลยด่ามาอีกแล้วพี่น้องคิดว่าเราดีขำเราไหมคคิดว่าขำมไหมฮะนะด่าเก่งจังไมโครซอฟต์ Microsoft ก็ใช้ของกูไอโฟนก็ใช้าใช้ของมันหมดเลยแล้วเราด่ามาทำไมแสดงว,ว่าขอโทษนะผมเล่นในเฟซคนด่าผมก็เยอะเวลาด่าผมทึกอย่างเดียวว่าคนด่าผมเหมือนกับหมาเหา่าผมไม่ได้สนใจเลยในเฟซ นี่ขนาดผมคนกระจกกระจกคนเดียวนะและคนระดับบิ๊กบแบบยาวดีพี่น้องว่าเวลามุสลิมด่ามันทั้งประเทศทั้งโลกมันสนใจม,มันไม่ได้สนใจนะแต่ปัญหาว่าเราทําอะไรที่เป็นคุณภาพออกมาไหมและจะให้ใครทำครับพี่น้องโตแชแชที่นอนเคี้ยวหมากที่บ้านเหลอครับ หรือว่าให้ป้าที่เกษียณไปนานแล้ว8ปีลุกขึ้นมาทําโปรเจกต์อะไรของอิสลามบอกไม่ได้ทั้งหมดต้องเป็นงานของเยาวชนเยาวชนจึงมีวัยที่คุณภาพสมองเราต้องคิดและคิดเอ็นออกมาแล้วว่าต้องทํำยังไงประชาชาตนจึงจะเดินไปข้างหน้าได้มุสลิมเยาวชนจึงต้องเหนื่อยจึงต้องทำงํำงานจึงต้องเปลี่ยนสังคมและเรามั่นใจด้วยว่าเราทําได้อินชาอัลลอฮฺ นะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเขาเรียกว่าปฏิรูปสังคมด้วยความเป็นมุสลิมเราเองปฏิรูปสังคมด้วยความเป็นวัยรุ่นมุสลิมเราเองวัยรุ่นมุสลิมผมบอกแล้วเหนื่อยในการรักษาตัวตนเหนื่อยในการเป็นจุดยืนของความเป็นมุสลิมและเหนื่อยด้วยในการตักเตือนผู้คนมีคนถามว่าอาจารย์เรามีเพื่อนต่างศาสนา เวลาเขาทําไม่ดีเราต้องเตือนเขาไหมครับเราต้องเตือนเขาไหมครับเห็นเพื่อนไม่ใช่มุสลิมกินเหล้าเราต้องเตือนไหมผมบอกเราก็ต้องเตือนเพราะเป็นของมงกัดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเชื่อไหมว่ามีเคสหนึ่งเกิดขึ้นนะครับบางคนนี้ก็มาดูเป็นไม่ได้ดูลักษณะเป็นคนเคร่งศาสนาอะไรนะแต่เขาเตือนเพื่อนคือคนพุทธหรือคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะเขาชอบกินเลือดนะครับ เคยเห็นไหมเวลาเราเป็นข่ยจับใส่เลือดเยอะๆนะนะเวลาเขาเชือดเราเชือดวัวเสร็จเนี่ยนะพี่น้องเขาก็จะลองเลือดลองเลือด,ลอลอดแล้วเขาก็ขอไอบ้บังกูขอเลือดนี่ละกันแนละ้วพวกมึงไม่กินนะบางคนนี่บอกว่าเอ้เพื่อนลองดูนะเวลาไปตรวจคลินิกเนี่ยนะตรวจโรงพยาบาลน,น่ะนะหมอเจาะเลือดล้วปลายนิ้วนิดเดียวเองเช็คได้หมดเลยมีโรคอะไรบ้าง นี่ขนาดเลือดนิดเดียวยังรวมโรคขนาดนี้นะแล้วบางเล่นเป็นไอเล่นเป็นถ้วยโรคเต็มเลยเขาพูดนะครับพี่น้องอันทำดูเลยแหละจนเพื่อนถึงจะไม่รับอิสลามก็เลิกกินเลือตลอดชีวิตเราเลยบอกวันนี้ว่าเพื่อนถึงแม้จะไม่ใช่มุสลิมแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่มีเด็กวัยรุ่นคนไหนหรอกครับไม่ชอบในคำสอนอิสลาม นะอย่างเช่นมีคําถามหนึ่งบอกว่าทําไมอิสลามล้าหลังจังอาจรย์นะเขามีแฟนเขาดูแลเทคแคร์ care, ซึ่งกันและกันไปหมดแล้วโลกสมัยนี้ก้าวไปขนาดไหนแล้วผมถามเขากลับว่าท่านมีลูกสาวไหมครับท่านมีพี่สาวไหมบอกมีเอาอย่างนี้นะวันหนึ่งนะครับท่านเดินอยู่ขับรถอยู่บนถนนเห็นคนหนึ่งผู้ชายที่ไหนไม่รู้เดินจูงม,มือลูกเรา นะฮะคอยกอดประคองข้ามถนนพี่น้องดูซ้ายดูขวาคนเป็นพ่อเห็นอย่างนั้นภูมิใจไหมะโอ้มีคนรักลูกเราดูแลเทคแคร์ care, ลูกแทนเราแล้วนะเราภูมิใจไหมเราไม่ภูมิใจผมบอกเราไม่ภูมิใจนี่คือฟิเตอร์ธรรมชาติที่อัลลอฮ์ให้ไม่มีใครยอมรับในสิ่งที่ชั่วคนใส่กระโปรงสัน้นคิดว่าเขาชอบเลยครับในการใส่กระโปรงสัน้นนะ ใส่ในบางครั้งไปน้องสังคมมันพาไปบ้างเรียนแบบไอ้นู่นไอ้นี่บ้างแต่ใจลึกๆไม่มีใครรับได้ในสิ่งที่ตัวเองใส่เลยจริงไหมเราแวงตลอดอย่าเชื่อผมนะครับจนกว่าจะได้ลอง <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องลองใส่นะจริงๆไม่ได้ให้ไปลองนะจะจะบอกความจริงนะผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไปน้องกอ็นนาเรลล้อาบปแล้มไซาลิกใส่กระโปรงสั้นนะครับเคยเห็นผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นไหมครับ เคยเห็นใช่ไหมครัคยจ้องไหมเราไม่จ้องเพราะที่มานี่คนดีหมดแล้วนะเวลาใส่เนี่ยนะเชื่อไหมว่าเวลาเขาใส่ะนะขอโทษนะครับเวลานั่ง BTS ีเอสนะแอร์พอร์ตลิงอะไรก็แล้วแต่นะสองซับมันมีอย่างเงี้ยนะเคยเห็นผู้หญิงคนไหนใส่กระโปรงสั้นล้วนั่งแบบนี้มั้ยมีไหมคับกระโปรงสั้นนะครับแล้วกางแบบนี้เลยนะเหมือนใส่กางเกงขายมีไหมครับ ถ้ารู้สึกว่ามีสายตาหรือใครอยู่ข้างหน้ามันจะดึงองเองโดยอัตโนมัตินะมันจะอยู่แบบนี้เลยนะครับมันจะดึงอาจารย์สังเกตเลยครับ <c oughs> <c oughs> บอกาอาจารย์รู้ขนาดดึงทีละข้างบอกสังเกตเลยครับอาจารย์บอกไอ้ของแบบนี้ไม่ต้องสังเกตนะฮนะมองผ่านๆก็รู้มันดึงโดยอัตโนมัตินะปิดปุ๊บเอานังสืออะไรปิดเต็มหมดเลยนะผมบอกว่าในเมื่อใส่แบบนี้มาแล้วจะปิดทําไมอะครับ ไหนๆก็รักจะโชว์แล้วเอาก็โชว์มาให้สุดๆไปเลยอย่างนั้นแสดงว่าใจลึกๆทุกคนมีความหวงในความเป็นสตรีของตัวเองไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมก็ตามวันนี้มุสลิมจุดหนึ่งโดยเฉพาะมุสลิมฮะนะครับอัลลอฮ์ให้เราคุมฮิญาบอัลลอฮ์ให้เรามีเครื่องแต่งกายมุสลิมเป็นดาบสองคมเลยถ้าไม่ดีท่านก็เท่ากับขายอิสลามทั้งประเทศ นะผมเรียนราชบัณฑพระนครน,นี่แหละนะรุ่นไม่น่าจะรุ่นพี่แล้วแหละไอ้ที่จบไปน่าจะรุ่นป้าแล้วก็ว่าได้นะครับนะเราเจอเคสตะกอนโรงอาหารอยู่ฝั่งนี้ครับอาจารย์อยู่ตรงนั้นนะนะโรงอาหารเก่าไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับอแขวแกนวิลพันยังมีใช่ไหมฮะอ่านทำดีแล้วนะครับตอนนั้นก็มีอยู่ตรงนั้นนะครับเราเดินไปเจอมุสลิมายู่คนนะใส่ฮิญาบอย่างดีชุดนักศึกษานั่งใต้หินอ่อน อยู่กับผู้ชายคนนึงขอโทษนะครับราชพัฒนากรเนี่ยการนั่งคู่กับผู้ชายมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะเราเดินเข้าตั้งแต่ประตูมันยิ่งกว่านั่งแล้วนะครับนะมันนั่งเป็นคู่จะเป็นกลุ่มดูไม่แปลกตาเลยนะจริงๆนะเขากอดเขาไม่คือดูไม่แปลกตาเขานั่งนั่งนั่งกันมามันมาสะดุดอันนี้อันเดียวเพราะคลุมหิจยาทําไมต้องสะดุดคลุมมิจฉาบ้างแล้วเวลาเราดูนะคนใส่ผ้าคลุมเวลานั่งทําตัวแบบนี้ ให้คนไม่ใช่มุสลิมด้วยเขาก็ดูเป็นภาพลบเวลาเรานั่งไปที่ไหนนะพี่น้องบนรถเมลผู้ชายผู้หญิงเบียดอ้โซกันนะคันแล้วนะเคียงข้างถูไปถูมาคือเราดูเนี่ยเรายังรู้สึกแบบเพื้นๆนะนะแต่เมื่อเห็นคนใส่ฮิญาบแล้วไปทําแบบนั้นนะเชื่อไหมว่าสายตาทั้งหมดเพ่งไปที่ผู้หญิงคนนี้ตันทีแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะเขารู้สึกโดยธรรมชาติที่อลัลลอฮ์ให้มาเลยว่าคนแต่งตัวแบบนี้นะคือคนดีนะเราสวมเครื่องแบบสเต็มยศไปน้องนะเหมือนคนใส่สูตรเล็กไทยเต็มคอแต่นั่งกินส้มตำข้างทางอ่ะพี่นะ้องมันดูแปลกไหมฮะถ้าใส่เสื้อยืดกางเกงยีนนั่งกินส้มตำข้างทางไม่แปลกคนหนึ่งขับเบนส์สปอร์ตมาจอดอพปลง รองเท้าสแลกอย่างดีเลยนั่งกินซุปตําสดหุกโอ้โหเขาดูปุ๊บไอ้มันไม่ใช่แต่งตัวแบบนี้คุณต้องกินที่อีกแบบสิมุสลิมมาเหมือนกันเราต้องเหนื่อยในการรักษาทั้งตัวเราและสภาพมุมมองของความเป็นมุสลิมเขาไม่รู้จักมารยาทนะเขาไม่รู้จักไซนะเขาไม่รู้จักไอชะแต่เวลาเห็นแบบนี้เขาจะพูดคำเดียวว่าเด็กแขก คนมุสลิมมันทําแบบนี้พังหมดเลยไปน้องพังหมดเลยผู้หญิงบางคนเลยถามให้และมีเคสจานไปดูคอนเสิร์ตแต่ไม่คุมมีจาบได้ไม่เออเข้าใจถามนะบอกทำไมไม่คุมมีจาบเพราะเราคุมม่จาบไปดูแล้วเขาจะด่าอิสลามแล้วแปลกนะเวลาตามงานแบบนี้ไอ้กล้องก็ชอบโพสไปที่คนนั้นจังเลยนะนะ่คนมีหินจับแล้วกล้องมันจะจับไปที่ตรงนั้นนะนะบอก เราเลยไม่คุมมีจาไปเลยจานไปดูคอนเสิร์ตน,นะเขาจะได้ไม่ได้แสลมบอกได้ไหมครับผมบอกไอ้น้องนะดีอยู่ครึ่งเนี่ยที่อยากรักษาสัตน,าน,านะโอเคไม่อยากให้เสื่อมเสียแต่บาปก็เต็มเต็มนะครับฉะนั้นที่ดีที่สุดอย่าไปตั้งแต่แรกอย่าไปตั้งแต่แรกไอ้นั้นดีสุดเลยเลยบอกวนะ่าเพราะเขาถามมีเคสว่าคนหนึ่งไม่คุมมีจาแต่ไม่ได้ทําอะไรเสื่อมเสียกับศัต์นนะกับผู้หญิงคนหนึ่งคลุมเพ้อ แต่ขึ้นรถกับผู้ชายตลอดเลยอันไหนดีกว่ากันคะผมบอกไม่ได้มีดีอะไรกว่ากันเลยนะเพียงแต่ว่าผิดคนละกระทงเท่านั้นเองวันนี้เลยบอกเราว่าเป็นมุสลิมต้องเหนื่อยในการดูแลตัวเองในการรักษาบุคลิกภาพของความเป็นมุสลิมคนต่างศาสนาเขาไม่มานั่งฟังหรอกครับพี่น้องว่าอิสลามดียังไงเขาก็พูดได้ว่าของเขาดียังไงท่านส่งกุรอานแปลไทยเขาส่งพระไตรปิฎกแปลไทยให้ท่าน ท่านส่งกุรานแปลไทยให้เขาเขาส่งไบเบิลแปลไทยให้ท่านท่านส่งไอ้นั่นให้เขาเขาส่งไอ้นี่ให้ท่านแต่สิ่งที่เราต้องส่งไอ้ดีที่สุดคือความเป็นมุสลิมในตัวเองเพราะเมื่อใดที่เข้ามาแล้วมันก๊อบกันไม่ได้มันก๊อบกันไม่ได้มารายาทอัคลากความเป็นตัวตนท่านสเสน่ห์ที่สุดแหละครับพี่น้องนะฮะจนอย่ามีคนบอกว่าอาจารย์ทําไมเดี๋ยวนี้คนเกลียดอิสลาม คนเกลียดอิสลามเหลือเกินขอโทษนะครับโรคอะไรนะอิสลามโมเลยนะอ่าโมโฟเบียใช่ไหมฮะเขากลัวอิสลามหมดเลยกลัวอีกเรื่องผมถามว่าเราจะไปลบได้ไหมภาพนั้นเราจะถือป้ายเดินออกมาทือวนิว่วมุสลิมเป็นมิตรกับคนทั่วโลกเป็น้องเดินมาไม่นี่ไม่ใช่มบชาวนานนะนะครับเดินออกมาถือไว้นิว้วเดินริมถนนมุสลิมเราเป็นมิตรกับคนทั่วโลกรักสงบรักสามัคคี พี่น้องเขาไม่มานั่งดูเขาบนอีกาค่ะรถติดเลยแขกทําเรื่องอีกแล้วและทำยังไงอ่ะเราไม่ต้องไปโฆษณาอะไรอย่างนี้พี่น้องภาพที่ถูกสร้างยังไงก็ลบไม่ได้ด้วยกับการทําสื่อแบบนี้นะสื่อมุสลิมกับสื่อยะฮุดเทียบคนละขั้นนะครับคนละขั้นนะแต่ที่เราจะลบได้ดีที่สุดคือความจริงที่แสดงออกมาผมบอกอย่ากลัวเขากลัวอิสลามเพราะเขาไม่เข้าใจอิสลามแต่ไม่มีใครเกลียดอิสลาม เขาบอกนี่ภาษาบ้านบอกเอาแค่บัจีิเราคนเกลียดอิสลามขอโทษนะครับอาจารย์นะเขาบอกว่าผมเลยบอกจริงๆเขาไม่ได้เกลียดอิสลามหรอกนะเขาเกลียดมึงต่างหากนะขอโทษเขาเกลียดมึงต่างหากทำไมอาจารย์เพราะมึงไม่ได้เดินตามอิสลามเลยพี่น้องสซกโปรเป็นที่หนึ่งผิดนัดเป็นที่สองโกหกเป็นที่สามแล้วใครจะไม่เกลียดอ่ะพี่น้องถ้าเอาหลักอิสลามไปใช้มาชาอัลลอฮ์มันสมบูรณ์หมดเลยพี่น้อง ตั้งแต่เส้นผมยันปลายเท้าสมบูรณ์หมดไม่โกหกไม่อะไรนิสัยไม่โกหกไม่บิดพริ้วอยู่ที่ไหนใครก็รักแล้วใครจะทำได้ฝากความหวังเยาวชนนะครับจำไว้นะก่อนที่จะเข้าคำถามพี่เลยนะเยาวชนมีพลังมากจงงัดพลังของท่านออกมาให้ได้เสียดายที่สุดเวลาวัยรุ่นที่หมดไปโดยไม่มีค่าอะไรเลยพี่น้องรู้จักแจ็คมาใช่ไหมนะ แจ็คหมานี่คิดเก่งมากนะครับพี่น้องมาอิชาห์ลนะผมบอกว่าอินชาร์ละนะแจ็คมาเข้าอิสลามคนเดียวนะครับผมไม่งอ้ออาหรับทั้ง20ประเทศเลยนะอินชาร์ละนะถ้าคนนี้เข้าอิสลามคนเดียวนะและเป็นอิหมานจริงๆนะผมบอกอาหรับ20ประเทศหนาวสั่นเป็นโครคไข้เลือดออกแน่นอนพี่น้องคนคิดระดับนั้นน้ยผมเลยบอกว่าแจ็คมาอัจฉริยะยังไงนะถ้าได้มาเที่ยวบ้านเราแจ็คมาจะตะลิง โดยที่คิดไม่ถึงว่าคนพวกเราบริหารเวลาเก่งอย่างนี้เลยพี่น้องแจ็คมาคิดเป็นวินาทีนะครับวัยรุ่นเรากลุ่มหนึ่งพี่น้องสามคนนั่งบนแคร่นะนั่งคิดวิเคราะห์ในการแจกแจงรายละเอียดต่างๆพี่น้องนั่งเราก็ด้วยมันคุยเรื่องอะไรกันวัยรุ่นสามคนบนแคร่ใช้เวลาเกือบทั้งวันนะนั่งทําสีผมกันพี่น้องนะไอ้นี่สีนะั่นนั่งทำพี่น้อง เวลาคิดทําสีผมะนะทั้งการคิดวิเคราะห์หาน้ํายามาผสมทําแล้วพอเราดูบกหมดเวลาไปแล้วไม่ต่ำกว่าสามหรือสี่ชั่วโมงในการทําสีผมให้กับจำมาหนึ่งจำมานะพอหมดเวลาไปอย่างนี้เสียดายไหมครับสี่ชั่วโมงหมดไปแล้วเราได้ไฮไลท์มายอมนี่นะครับสี่ชั่วโมงยาวดีทาพี่น้องเขาพัฒนาอมมากของเขาไปไม่รู้กี่ล้านเท่าแล้วนะเราได้เส้นผมมายอมหนึ่งพี่น้อง วัยรุ่นถ้าทำจริงมันทำได้อินชาอัลลอฮ์นะวัยรุ่นบทมันจะทำอะไรขออย่างเดียวทำให้จริงไม่มีคำว่า impossible ในพจนานุก,กรมของเยาวชนมุสลิมขออย่างเดียวตั้งใจให้ทำทำให้ได้แล้วยืนหยัดให้มันวัยรุ่นมันทำอะไรที่เราคิดไม่ก่อนมาได้แน่นอนอก่อนมานี่นะครับเมื่อวาน เพื่อนผมโทรมานะเพื่อนมันเป็นครูอยู่นะพอโทรมาปุ๊บบอกเฮ้ยแฟนคลับได้โม่วนี่แฟนขอโทษนะถ้าแบบพูดภาษาไทยนี่แฟนโทรมานี่แฟนคลับมึงทั้งนั้นเลยตรงนี้บอกยังไงนี่นอนเต็มไม่ไปเรียนทั้งนั้นเลย <laughs> เพื่อนเราเป็นครูพี่น้องต้องดูแลเด็กบอกนเอฟซีมึงนอนเต็มเลยว่ามึงช่วยด้วยช่วยพูดให้สลามมาหน่อยสิรู้ปะเราบอกการทำด้วย <laughs> แล้วน,ลนะวัยรุ่นขี้เกียจไม่สนใจเรื่องการเล่าเรียนอะไรต่างๆพลังที่สําคัญอยู่ตรงนั้นนะครับ เราวัยรุ่นมุสลิมต้องพัฒนาวัยรุ่นให้ได้ไม่มีใครเข้าใจวัยรุ่นดียิ่งไปกว่าวัยรุ่นบางวิชาที่เราเรียนในคลาสในวิในห้องครูยังอธิบายสู้เพื่อนอธิบายไม่ได้จริงไหมครูยังอธิบายบางอย่างเราไม่เข้าใจเนอะพอมากลับมาที่หอเพื่อนอธิบายสิบนาทีเข้าใจเลยเคยเป็นไหม อธิบายไม่เข้าใจครูยกออกตีสเต็ปต,ตีลังกาลงมาข้างล่างดิ่งดบขึ้นไปก็บมนมาอยู่กับเพื่อนมันอธิบายแป๊บเดียวสิบนาทีถึงบางอ้อเลยพี่น้องเลยบอกว่าวัยรุ่นดาวว่าทำงานกับวัยรุ่นมีพลังมากที่สุดแต่ปัญหาอย่างเดียวนะครับอย่าดูถูกพลังตัวเองนะช่วงระยะเวลาพลังตั้งแต่อเกนบาเล็กจนก่อนจนสีปีนะครับพลังมหาศาล จงขุดมาใช้ให้ได้แล้วท่านจะพบว่าท่านทำอะไรได้กว่าที่คิดเยอะเลยน้องๆตอนนี้มีปีหนึ่งปีสองปีสามปีส,ปสี่สี่ปีใช่ไหมครับอาจารย์เหมือนเดิมนะสี่ปีนะเคยคิดไหมอนาคตรเราเรียนไปแล้วจบไปจะทำอะไรฮนะม,ม,มีมีคิดไหมในชีวิตหรือว่าเรียนไปอย่างนั้นจบก็แต่งงานมีครอบครัวที่น่ารักนะมีลูกมีสุขเมื่อชีวิตมเมื่อพร้อ เป็นหมอนะเป็นหมอนะครับทำด้วยละมีมีคณะแพทย์แหละครับที่นี่เป็นไรนะบงังเป็นครูตามโรงเรียนเนี่ยนะสุดยอดเลยนะบังนะ <laughs> อันทำด้วยละจริงเพราะเราเรียนสาขาอะไรเราก็จะไปอย่างนั้น <laughs> อย่าคิดแค่นั้นนะครับอย่าคิดแค่นั้นนะะไม่อย่างนั้นเราเรียนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสุดท้ายไม่พ้นเป็นลูกจ้างบริษัทเหมือนเดิมเรามีความคิดอัจฉริยะ เราเป็นได้มากกว่าลูกจ้างจริงๆนะครับเราเป็นได้มากกว่าลูกจ้างบางคนดีใจนะอเมริกาซื้อตัวเลยพี่น้องเรียนยังไม่จบนะเพื่อนผมมีอยู่คนนะครับพี่น้องอยู่ปีสี่เรียนโปรแกรมเมอร์เป็นคอมนะบริษัทจองตั้งแต่ยังไม่จบเลยนะแล้วมันก็เก่งจริงๆด้วยมันคนเดียวในบริษัทตอนนี้ทํางานอยู่บ้านทํางานสัสนหนะกกับเราขอเจ้านายว่าส่งงานได้แต่ผมไม่ขออยู่บริษัทขอกลับบ้านเจ้านายให้ ประชุมคอนเฟดเรนซ์พอมือไงบ้งส่งงานอย่างเดียวฝีมือสุดยอดจนเจ้านายยอมกลับบ้านเลยบอยู่บ้านทั้งปีพป่น้องทำงานผ่านคอมอย่างเดียวทำได้ทำไมอ่ะเขายอมไม่เลยมุสลิมด้วยไปเลยนะประชุมคอนเฟเดเรนซ์มีงานอะไรส่งส่งทั้งงานหมดเลยเขาเชื่อใจแต่ผมบอกกับพี่น้องว่าเราวัยรุ่นเนะชงคิดให้ไกลขึ้นไปอีกเนะ จงคิดให้ได้ว่าก่อนตายเนี่ยสร้างโปรเจกต์ชีวิตไว้สักอย่างสร้างเอาไว้นะครับเราจะไม่เป็นแค่ลูกน้องเขาอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าจะเป็นลูกน้องอยู่กับเขาท่านต้องเก่งให้ได้แล้วพลังต่อรองจะเยอะเหมือนเพื่อนผมที่ผมพูดไงมันคนเดียวไม่ต้องล่าอะไรชื่อใครมาเลยมันคนเดียวมันต่อรองขอทําที่บ้านเจ้านายเอากี่คนนะครับพี่น้องจบหนึ่งเป็นแสนพี่น้องที่รัก เขายอมไม่กลับไปทําที่บ้านฝีมือมันได้และเป็นมุสลิมด้วยเขายอมไม่เลยเราเหมือนกันทําอะไรอย่าทําเล็กคิดต้องทําให้ใหญ่และศักยภาพต้องได้เชื่อนะฮะไม่มีอะไรที่มุสลิมทําไม่ได้ที่วัยรุ่นทําไม่ได้ขอแค่ตั้งใจแล้วทําให้ได้ทุกอย่างเราทําได้หมดเลยนะครับเพราะเรามีเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่นั่นคืออัลลอฮ์ละ ت ع ทำเพื่ออัลลอฮ์ อัลลอฮ์ไม่ทิ้งท่านแน่นอนนะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าจะเป็นครูต้องเป็นครูที่ไม่เหมือนครูถ้าจะเป็นพนักงานต้องเป็นพนักงานที่ไม่เหมือนพนักงานเป็นหมอต้องเป็นหมอที่ไม่เหมือนหมอคือหมอใครก็เป็นวิศวะใครก็เป็นครูใครก็เป็นแล้วครูแบบอิสลามเป็นยังไงท่านต้องทําไว้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับฝากเอาไว้นะทุกคนนะครับท่านคือความหวัง ของมนุษยาชาติอย่างแท้จริงวัยรุ่นทำดูลินแล้วเอาละครับเิฟลี่มีช่วงคำถามให้จดไหมฮเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านให้ครับนะผมชอบอ่านคำถามนะมันน่ารักฟุ้งฟริงดีนะอ่านออนไลน์นะและที่นี่มีไหมเราจะให้เกียรติคนที่อยู่ที่นี่ก่อนที่คนที่อยู่ออนไลน์นะนะมีไหมครับอ่านน้องมุสลิม่ให้จดก็ได้นะ มีมีปากกาจดไหมในชีวิตเราพกปากกาไหมครับกระดาษกดคือนักเรียนเราตอนนี้อันตรายนะครับอาจารย์ปากกาเรายืมเพื่อนแต่ลิปสติกเพื่อนต้องมาเอาที่เรานะฮะลิปสติกสองแท่งนะครับปากกาเราแท่งเดียวหายต่างหากนะฮะทำดูแลอ่าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตอบผมให้เวลา5นาทีรวบรวมคาถามทันไหมครับคุณนี้นะเดี๋ยวตอบทีเดียวเลยนะครับทำดูแล้วนะครับก็ขออุดาันระหว่างรอนะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะว่า อยากให้วัยรุ่นจัดอะไรแบบนี้เยอะๆนะ่ครับวัยรุ่นเนี่ยต้องทํานะพอแล้วนะให้แชมัดจูเหมโตมออะไรจัดพอแล้วนะฮะใครเขาทําพอเป็นงานเสริมบอนนะวัยรุ่นต้องทําเยอะๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนะวัยรุ่นเวลาทําแล้วอินชาอัลลอฮ์จริงๆถ้ารวมได้เค,ครือข่ายเยาวชนเพียบเลยนะในการที่เราจะทํางานอิสลามอะไรสักอย่างทําแล้วต้องให้โลกบันทึกนะทําแล้วต้องยิ่งใหญ่นะครับผมเคยบอกไปนะว่า เวลาวัยรุ่นมันทําอะไรแล้วแล้วมันทําได้สุดมันทําได้จริงๆมันทําได้จริงๆนะอย่างสมัยท่านนาบีเนี่ยนะครับพี่น้องเวลานาบีประชุมปรึกษาหารือในเรื่องสงครามอุฮุดนะวัยรุ่นบอกว่าอย่ารอสุลล้วเราออกไปเจอกับมุชิิกีนที่ภูเขาอุฮุดเลยเดินทับออกไปเลยนะนี่คือความเป็นคนหนุ่มนะนบีรับฟังนะครับในความคิดอันนั้นนะอาจารย์บอกว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่ไฟแรง และถ้าใช้ประโยชน์ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับพลังมหาศาลนะครับพี่น้องอยากให้เราพยายามนะครับในการกระตุ้นพลังเราออกมาให้มากที่สุดนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอันฮัมดุลิลละนะเอาครับพี่น้องรวบรวมนะเดี๋ยวได้ส่งมานะครับส่งมาได้เลยนะครับทีมงานนะครับมีไหมฮะเราจะตอบของในห้องส่งไอห้องส่งนะเราจะตอบของในในในที่นี้ก่อนนะครับ อ,ออนไลน์เนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะออนไลน์นะออนไลน์เราเราให้เกียรติคนที่อยู่ที่นี่ก่อนนะเอาเอา,เอาคำถามเลยนะครับบอกว่าคำถามแรกนะเหนื่อยกับงานนะครับและเพื่อนร่วมงานนะฮะค่ะแต่ยังไม่อยากลาออกและไม่อยากอาคติกับเพื่อโรงงานด้วยควรทำกับอารมณ์ยังไงครับอ่อันนี้เป็นการท้อแท้และปรับทุกข์ในชีวิตนะคืออย่างนี้นะครับผมก็เคยคิดอย่างนั้น,น่ะนะบอกว่าคือเวลาทํางานเนี่ย ต่อให้ท่านลาออกอยู่บ้านก็เหนื่อยกับเมียเหนื่อยกับสามีเหมือนดิอยู่ทุกที่มีปัญหาหมดลงกูโบยังมีปัญหาเลยนะจริงไหมครับลองบอกผมสิครับว่าที่ไหนบ้างที่ท่านจะไม่มีปัญหาที่เดียวสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้ายังอยู่ดุนยาเนะลาออกเบื่อเพื่อรวมงานไว้ออกแล้วกูนะบางคนก็ติดตัวพอ่อนะเบื่อเจ้านายเจ้านายบนออกเลย มันจะสบายตอนช่วงเดือนแรกๆตื่นมาสโลไลฟ์ชิวๆนะะหลังจากเดือนที่สองท่านอยากจะกลับไปเหนื่อยใหม่อีกรอบนะครนะาวนี้วุ่นสมัครงานทั่วเลยครับพี่น้องและสุดท้ายก็บอกว่าและจะติดต่อกลับไปนั่นคือหมายความว่ารอไปนานๆเลยเลยบอกว่าอย่าท้อนะครับคิดเสมอว่า ในโลกไม่มีที่ไหนที่ไม่มีปัญหาและในโลกไม่มีคนกลุ่มไหนที่จะถูกใจเราหมดเลยเราเคยผิดใจกับคุณพ่อไหมฮะเคยงอนคุณแม่ไหมฮะนั่นขนาดให้กําเนิดออกมาแล้วยังมีงอนกันเลยนะฉะนั้นนอกจากสองคนนี้แล้วอย่าคิดว่าจะไหลทุกอย่างปัญหามันมาได้อยู่ที่ว่าจะรับมือยังไงแต่ไงนะแล้วทำยังไงไม่ให้เครียดทํายังไงไม่ให้ไปจมปากกับมันนะครับปัญหานะเวลามันเข้า ปล่อยให้มันเป็นลมนะฮะกระทบตัวเรานิดเดียวถ้าเป็นลมแรงอย่างมากน้ําตาก็ไหลนะนะแต่มันจะไม่มีลมที่ค้างตลอดเวลาที่ตาเรานะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมันผ่านไปและสําคัญที่สุดท่านมีอัลลอฮ์นะครับท่านมีอัลลอฮ์บอกพระองค์นะครับอย่าลาออกถ้าท่านละออกเท่ากับท่านแพ้ในบททดสอบนะครับสู้ต่อไปนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับสละมีลุอะัยกุ่มสลามนะหนูตามอาจารย์มาจากอะไรครับเนี่ยมาจากมอกเตร และเรียดิสซุนันกัอ๋อนะฮะวันนั้นคําถามหนูเป็นคําถามที่ยาวมากวันนี้ก็เช่นกันค่ะ <c oughs> นะชัดเจนดีนะน้องนะ <c oughs> นะชัดเจนมากนะหนูนะกูหนูเป็นเด็กเกเรคนหนึ่งนะครับที่ทําให้อิสลามตกต่ำมากวันนี้หนูกลับตัวแล้วแต่ยังมีคนมาดูถูกหนูหนูควรทำยังไงดีคะหนูเหนื่อยที่จะฟังคนพวกนี้พูดหนู อะไรวะเนี่ยอ๋อครับหนูท้อมากค่ะ FC s t a p r o b l มากค่ะอันนัำดีแล้วนะอันนัำดีแล้วขอบคุณมากนะครับที่ชอบคนยังช่วยสนับสนุนคนอย่างผมนะขอบคุณมากนะยังมีไปรุ่นที่ตามมืดตามัวสนับสนุนเราอยู่นะดีแล้วขอบคุณมากนะนะครับก็คือจะบอกน้องนะครับบอกว่าคําดูถูกมันมีเสมอนะฮะจริงๆคําดูถูกนะพี่น้องอย่าคิดว่าไรค้คาดนะครับ คำดูถูกเนี่ยนะหนึ่งมันจะถีบตัวเองเราให้ลบคําสบประมาทสองมันเป็นภาคผลบุญที่จะทําให้เราขึ้นสูงขึ้นอีกจําไว้ไดยน้องว่าคนเราถ้าไม่มีดีไม่มีใครอิจฉาคนเราถ้าไม่โดนดูถูกเลยแสดงว่าเราไม่สําคัญนะคนที่ดูถูกถือเป็นจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่นะครับนะเขาสละเวลาชีวิตเขามานั่งดูถูกเราเนี่ยพี่น้องทั้งที่เงินเขาก็ไม่ได้ แล้วต้องมาคอยจับทุกองศาเราเลยเ hey, นืง่งเป็นอย่างนั้นเยดูเข้สละเวลาเขาขนาดนั้นแสดงว่าเรายิ่งใหญ่มากนะเขาให้ค่ากับชีวิตเรามากแล้วคอยดูถูกคอยกันแหนกนแหนตลอดนะถือซะวาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับใครดูถูกเรายังไม่สําคัญเท่ากับเราดูถูกตัวเองคนด่าเราทั้งโลกแต่ถ้าเราไม่ด่าตัวเองยังไงเราก็ไม่ลงครับพี่น้อแต่ถ้าวันหนึ่งเราดูถูกตัวเราเองต่อให้คนชมเราทั้งโลก เราก็ไม่มีพลังที่จะยืนในสังคมสำคัญที่สุดคือตัวเรานะครับอย่าดูถูกตัวเองและอย่าตำดาตัวเองปล่อยคนดา่านะจริงๆปัญหาวัยรุ่นอันนี้อย่างหนึ่งนะท้อทอ,ทอวัยรุ่นเป็นวัยบอบบางทอไม่มีแรงไปสู่เราคนแซวคนด่านะไม่มีแรงจะใส่ผ้าฮิญาบแต่ก่อนเราใส่มินิสเกิร์ตนะใส่สายเดี่ยวเวลาเตาบัสตัว,ตวคนแซวอาจารย์ท้อเลยผมบอกที่ตอนใส่สายเดี่ยวเม็เนท้อเลย นะตอนใส,ใส่ใส่เดียวไม่มีคนด่าแล้วาจน์นั่นแหละเวลาเราทําดีต้องมีคนด่าเวลาจะมีคลื่นลูกใหม่คลื่นลูกเกา่าย่อมอยู่ไม่ได้แน่นอนพี่น้องฉะนั้นเวลาใครจะขึ้นต้องมีคนเหยียบแสดงว่าเมื่อใดมีคนเริ่มดูถูกแสดงว่าเราเริ่มเป็นคนดีมากกว่าแต่ก่อนแน่นอนนะครับปล่อยเข้าไปนะจําไว้ว่าซิปกางเกงเราอะนะบางทีเรายังลืมรูดเลยนะเคยไหมครับ กับดุมเราบางทีเรายาังดื้อติดฮนะขนาดสิ่งที่เราต้องควบคุมเองนะและปากที่อยู่กับคนท่านอย่าคิดว่าจะปิดปากเขาได้เพียงแต่ว่าปล่อยมันผ่านไปอย่าไปเสีเรียดกับมันแค่นั้นเองนะครับมีอะไรบอกอนะัลลอฮ์นะพี่น้องและอัลลอฮ์จะจัดการอย่างงดงามแต่การจัดการของอัลลอฮ์บางครั้งมันไม่ได้มาแบบปึับปรับเลยนะใช้เวลาสักพักแล้วผลออกมาจะงดงามนะอินชาอัลลอฮ์อดทนนะครับอดทนนะ ไปร้านหมูกระทะกับเพื่อนแต่เราไปนั่งเฉยๆผิดไหมคะไม่ได้นะครับวงอารอม์ไอนี่แหละจุดยืนมุสลิมต้องมีนะบางคนไปไอันนี้หมูกระทะบางคนวงเล่าเลยนะไปนั่งเฉยๆไม่ได้เนียดอะไรของแบบนี้ไม่ต้องเนียดนะต่อให้ไม่ได้กินด้วยนั่งร่วมกันเราผิดด้วยนะครับฉะนั้นเปลี่ยนสร้างพาไปชาบูมุสลิมแทน เพื่อนมันอยากกินหมูอาจารย์อันนั้นปล่อยมันกินเสร็จแล้วนัดเจอกันที่ไหนก็ได้บอกเขาเลยนะอย่าออตามเพื่อนหมดไม่อย่างนั้นความเป็นมุสลิมเราหมดอันตีคบกันได้รู้จักกันได้แต่ลิมิตความเป็นมุสลิมมีให้กันและกันและอินชาอัลลอฮ์สำเร็จนะฮะและเขาจะให้เกียรติในความเป็นมุสลิมของท่านนะบางทีชวนไปงานแต่งงานงานวันเกิดกับเราเกะมันยังเตรียมอ่างละหมาดให้เราเลยนะจริงนะครับขอทําตัวให้เขาเห็นแค่นั้นเอง ไม่ต้องสร้างภาพด้วยละหมาดให้เขาเห็นนะนะถึงเวลาละหมาดถึงเวลาละหมาดบางทีมันชวนเราไปเที่ยวเอ้ไม่ต้องกลัวกูวเตรียมที่ละหมาดให้มึงแล้วนะ <laughs> อย่างนั้นเลยนะชวนไปกินเหล้านะครับคืองานมันเกิดคนพูดแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะพิไทยเมาอย่างเดียวเลยนะไปนะไม่เป็นไรบ้านกูมีที่ละหมาดให้มึงมันพูดอย่างนั้นเลยนะอเออาเออแสดงมันยอมครับในเรื่องละหมาดของคนคนนี้นะ มันไม่ได้ยอมรับเรื่องอื่น <estion> พอเรื่องอื่นบางทียังทาใกล้ๆเคียงๆกับมันนะแต่ละมาดเออม,มาละมาดเว้ยเตรียมห้องละมาดได้เลยชาลล์น,นะครับต้องบอกเขานะไปไม่ได้นะครับเอ่อตอนละมาดที่หอกิบลัตหันเข้าเตียงเพื่อนเพื่อนนอนอยู่อ๋อนอนเป็นศพเลยนะครับเหมือนไม่ยัดเลยนะ S <S เพื่อนน่าจะไม่ใช่มุสลิมนะ ถ้ามุสลิมต้องปลุกมันมาละหมาดด้วยนะไม่ใช่เพื่อนนอนอยู่เราก็ละหมาดส่วนตัวแ็เราปล่อยมันชีวิตมันไม่ได้นะเราใช้สิ่งอะไรนะสิ่งกีดขวางอ๋อข้างหน้าละหมาดใช้ได้ใช้ได้นะครับไม่เป็รสุตรอตั้งดีแล้วนะครับดูสิพี่น้องได้ยินคนนอนล้มหมดเลยนะนะได้นะครับเอาสิ่งกีดขวางและเป็นสุนนขนบีด้วยละหมาดที่มีสุตทรอตั้งข้างหน้าเป็นแบบอย่างด้วยนะครับ เรามีสิทธิ์งอนพ่อแม่ไหมเออนี่คำถามวัยรุ่นน่ารักดีนะคือต้องถามว่าไอ้คำว่างอนนี่คืออะไรฮะแสดงอาการกิริยาฟึดฟัดฟึด,ฟ,ดฟัดแบบนี้ไม่ได้นะครับพ่อไม่ใช่ไม่ใช่แฟนเรานะแม่ก็ไม่ใช่แฟนเราด้วยแสดงอะไรผิดนิดเดียวไม่ต้องเยอะหรอกบางคนบอกอาจารย์หนูไม่ได้เถียงหนูแค่อธิบายขอเป็นเอเลยนะ หนูอธิบายเพราะแม่ไม่ฟังหนูก็อธิบายเข้าใจฮะอธิบายแต่อธิบายกับเถียงมันอยู่เส้นบางๆแค่นั้นเองและอย่าว่าเถียงอย่าว่าอธิบายเลยนะแม่เสียใจนิดเดียวพี่น้องออาเราคิดเลยนะครับเลยบอกว่างอนพ่อกอนแม่ไอ้น้อยใจอาจจะมีได้พ่อแม่บางทีก็ทําไม่ถูกทุกเรื่องนะฮนะน่ายิ่งเรามีพี่มีน้องบางทีดูโอบเอาใจน้องบางทีอาังหว่าน้อยใจมีในหัวใจเกิดขึ้น แต่แสดงออกห้ามโดยเด็ดขาดปิดประตูดังปั้งแฟนไม่เป็นไรหรอกพี่น้องมันปิดอย่างนั้นมันมาง้อเราก็จบนะพ่อเราไปปิดอย่างนั้นปั้งเรียบร้อยพี่น้องมาเลยกัดบันทึกเลยนะความบาปความชั่วมาเลยบอกไม่ได้น้อยใจได้แต่เวลามันเกิดความรู้สึกนี้ให้อภัยเถอะครับปัญหาเด็กวัยรุ่นเกิดคือกลัวพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันผมบอกจริงๆนะความรักบางครั้งอาจจะไม่เท่ากันเป็นไปได้ครับ โอกาสเป็นไปได้ไม่มีใครรักเท่ากันไหมะมีไหมครับเขาบอกใช่ไหมเด้พ่อโอบกนะบางทีเชื่อไหมฮะเชื่อผมลไหมฮะพ่อรักลูกเท่ากันหมดเลยลูกใครมันจะไปบอกพ่อรักคนนี้นะลูกของเองนะพ่อไม่ท่าไร่หรอกคือความรักในไปน้องมันห้ามกันไม่ได้นะยิ่งคนเมียเยอะรักเท่ากันไหมฮะลองเอาคนเมียเยอะมาสัมภาษณ์ดิ ผมดูแลภรรยาทั้งสี่คนของผมผมรักเท่ากันโกหกพี่น้องการหน้าเลยว่าโกหกนะครับการหน้าเลยนะไอ้นี่โกหกแน่นอนเลยนะครับนบียังไม่เท่าเลยพี่น้องความรักหัวใจแต่แสดงออกต้องเท่าเรื่องหัวใจบังคับกันไม่ได้พี่น้องรักมันไม่เท่าอยู่แล้วพ่อแม่บางครั้งความรักไอ้นี่แล้วก็ไม่ต้องไปสืบด้วยนะบางคนก็ใช้เวลาสืบเลยนะเอ๊รักใครมากไม่ต้องไปคิดนะ เขาจะรักใครมากกว่าไม่รักแต่ทั้งหมดมาตรฐานพ่อแม่รักลูกทุกคนเมื่อรักลูกทุกคนบางจังหวะเขาอาจจะทําบางชิ้นที่เราน้อยใจบ้างเอเวลาเราอยู่ใต้วันมาเรียนหนังสือขึ้นรถไฟมาบางทีพ่อแม่ไม่มาส่งเอาแล้วพี่น้องน้อยใจพี่น้องร้องไห้ปาดน้าตาปาดน้ําตานะและเคยคิดไหมครับเวลาเราโทรไปปะะเงินหมดคิดว่าพ่อปาดน้ําตาไหม เลาเราคิดไหมฮะพ่อบ้าเบี้เราด้บ้า,บ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 างเงินหมดแล้วช่วยโอนหน่อยครูจะเก็บ่านันขอโทษนะฮะพ่อบางคนเป็นพนักงานรับจ้างได้เดือนละหมื่นกว่าบาทน,นะกีดยางบางคนกีดยางแต่ลูกขอน้อยครั้งที่พ่อจะปฏิเสธทั้งที่พ่อไม่มีกินเท่าไหร่นะครับยิ่งใครอยู่ต่างจังหวัดผมมาจากใต้ค่ายางยิ่งถูกอะไรด้วยเขาอดอยากแทบตายแล้วแต่เวลาลูกขอพ่อยอมแม้กระทั่งไปยืมคนมาให้ลูกถามว่าถ้าเขาไม่รัก เขาจะยอมอายคนไปยืมเงินมาให้เราไหมฮะนะความรักพ่อแม่มีทุกคนแสดงออกแค่ไหนอยู่ที่พื้นฐานแต่ละคนนะวันหนึ่งข้างหน้าเรามีลูกนะครับบางอย่างอย่าทําเหมือนที่พ่อแม่ทํากับเราอันไหนที่เราไม่ชอบเราก็อย่าทํากับลูกอย่างนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับพยายามจูบลูกเยอะๆกอดเขามากๆแล้วเวลาอย่ารําคาญวันนี้ที่ลูกจะตามไปไหนกับเรานะ เราลุนนี้แล้วเนี่ยนะครับอขอโทษนะครับมุสลิมีนาจะไม่ค่อยมีในชีวิตนะมุสลิม่าเรามีไหมเวลาบ้าจะไป,บ,ไปะบ,บ,ะบ้าไปด้วยมั้ยมีไหมบากิตเต่บาไปด้วยพ่อไปด้วยหนูไปด้วยคือจังหวะเนี่ยมันจะมีอารมณ์ตอนอยู่ปฐมพอเราอยู่มหาวิทยาลัยเรามีโลกส่วนตัวแล้วนะบ้าจะไปบิ๊กซีพ่อ,อบาไปเดี๋ยวหนูรออยู่ที่บ้านวันนี้นะเลยบอกว่าสําคัญที่สุดนะครับพื้นฐานครอบครัวนะ เราทําอย่างไรลูกเราจะทํากับเราอย่างนั้นมันเขาเรียกหมุนเวียนเลยนะเราปฏิบัติกับผู้ปกครองอยังไงลูกจะทํากับเราอย่างนั้นเช่นกันนะครับอิชัลลัลนะอย่าแสดงออกนะอันไหนที่เขาทําผิดพลาดกับเราให้อภัยเถิดครับเพราะบุญคุณที่เขาให้เรายิ่งใหญ่มากไม่ยิ่งใหญ่จริงอลัลลอฮ์ไม่บอกรองจากการทําดีต่ออลัลลอฮ์แน่นอนพี่น้องพ่อแม่นะครับมีแฟนบาปไหมครับ <c oughs> <c oughs> นะ ผมก็ต้องถามกลับว่าคนถามนี่มีไหมครับนะบางคนบอกบาปแล้วบาปเรื่องอะไรอาจารย์จริงๆถ้าไร้าหาในกุรานตรงๆแฟนไม่ได้มีพูดในนั้นนะแต่จะบอกว่าแบบพูดคําว่าตรงๆเลยนะไม่มีนะครับแบบนั้นนะมีที่อัลลมาอธิบายอะไรต่างๆอาจจะมีบ้างแต่เอาง่ายๆอัลลอฮ์บอกห้ามลาตกรบุซินาอย่าเข้าใกล้ซินานั่นคือสื่อทั้งหมดที่จะเข้าใกล้ซินาอัลลอฮ์ห้ามหมดเลย แฟนนี่สื่อเข้าซีนาไหมฮะนะจริงไหมครับเวลาเรารักกันนะพี่น้องล้วขอโทษนะฮะชีวิตประสบการณ์ผมนะครับส่วนใหญ่ผู้หญิงจะไปง่ายกว่าผู้ชายนะผู้หญิงแพ้คําเดียวอันนี้บอกเอาไว้ให้นะนะครับผู้หญิงบทจะไม่รักทํำยังไงก็ไม่รักแต่บทเมื่อเขารักทั้งชีวิตเขาก็ให้ได้นะครับผู้หญิงเราแพ้คําเดียวนะนะจิงไหมแพ้คําว่ารัก นะรักเขาไหมตัวเองนะรักเขาไหมแล้วผู้ชายนะลีลายเยอะมากนะรักเขาไหม<笑><笑>ใจเย็นนะบังเนะทุกอย่างแก้ไขได้นะครับบังใจเย็นไม่บังอยู่ปีอะไรแล้วครับเนี่ยนะ้าบอกว่ารักไหมพอรักรักนะเขารักตัวเองรักอย่างนั้นรักอย่างนี้สุดท้ายนะพี่น้องจําผมไว้นะผมถือว่าเป็นรุ่นน้องผมนะยกเว้นปันนะาิศพิย ีท่ทิย์ออกไปนะเอารุ่นนี้หมดเลยนะรุ่นน้องผมบอกว่าผู้ชายนะถ้ายังไม่แต่งงานกับเราแล้วมาเซาซีมาจูจีและบอกรักนะจำไว้เดครับมันมีเป้าประสงค์วัตถุบางอย่างที่ต้องการจะบรรลุเป้าประสงค์นั้นถ้ามันบรรลุเป้านั้นแล้วมันจะเปลี่ยนไปอีกคนทันทีนะ <c oughs> เลยบอกว่าผู้ชายที่เขารักเราจริงนะครับเขาจะไม่ดูถูกในความเป็นผู้หญิงของเรา นะอะไรคือการดูถูกการจับมือถือแขนจุงนี่แหละครับพี่น้องมันเป็นการดูถูกผู้หญิงไปโดยปริยายเลยผู้หญิงเราอย่าอ่อนกับเขาผู้ชายคนไหนมาบอกเราว่ารักโดยที่ยังไม่แต่งงานกันจําไว,ว้ว่านี่คือคํามักง่ายคํานึงแค่นั้นเองนะครับบอกว่าทํายังไงจา้าไอ้บังมาตื้บอกรักตลอดเลยเขาบอกไอ้บังว่าเก็บคํานี้ไว้ให้เมียบังเรับนะคำว่ารักจะไม่เกิดตราบใดที่ยังไม่แต่งงานนะ ถามรุ่นน้องย่งไม่เข้าใจนะถามรุ่นบาฮารูนบาฮาลูนลอน่อนี่ที่แต่งงานแล้วนะบางผมนะทนายเราบอกว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นยังไม่มีแต่งงานนะนะขอโทษนะครับเคยพูดรักกี่ครั้งกี่คนอ๋อห์อบังนะบางคนสลักจิตเลยไ่น้องเขียนนี่เลยเนะแบดดิ้งสมมุตินะสลักกับมีดนะเคยเจอไหมเขียนชื่อผู้ชายตรงนี้เลยนะครับสุดท้ายเราก็ อยู่ทันมีชีวิตวนะครพี่น้องไม่ได้ที่ไก่ดิงนี่ได้กับคนอื่นขอโทษเนะเกิดแต่งงานกับสามีไปสามีถกแขนภรรยายเห็นชื่อผู้ชายคนหนึ่งหลาเลยเครียดไหมฮะเครียดเลยผู้หญิงเลยบอกว่าเอานะเวลาเราบอกรักกันเนี่ยนะคำตลาดมากรักเธอเสมอรักเธอตลอดไปไปเคาะเอากรนไวหวานใหญ่ไหมแล้วมนขึ้นมาเขียนเต็มเลยนะพี่น้องทัน,นใช่ไหมอายุเยอะนะ อายุเยอะนะเราเขียนเต็มเลยและสมัยก่อนไม่มีไลน์ไม่มีเฟซเวลาบอกรักยังไงขอรูปรูปติดบัตรอย่างเงี้ยนะรูปติดบัติไปน้องนึกเอาเองนะหน้าน,นิ่งมากแต่หันกลับมาข้างหลังเนี่ยนะครับเวลาจะผ่านพ้นไปกี่คืนจิตใจยังคงเหมือนเดิมตลอดการรักเธอเสมอรักเธอเสมอนนะอุ้จะเคยไหมฮ อาจารย์เคยไหมขอโทษนะครับผมมีอยู่รูปหนึ่งนะฮะได้มานะเขาเขียนอย่างนั้นเลยนะนี่สมัยเด็กนะภรรยาฟังที่บ้านต้องเข้าใจนะ <c oughs> สมัยเราวัยรุ่นมันส่งงั้เลยนะรักเธอเสมอโอ้โหเป็นน้องรูปนี้ผมเก็บชนิดที่ว่าถ้าฝนตกผมต้องเก็บรูปนี้เอาไว้ให้ได้ก่อนห้ามโดนน้ำเด็ดขาดสุดท้ายวันนี้รักเธอเสมอลูกสามนะ นะไม่ใช่ผมนี่ลูกสัไอคนรักเธอเสมอผมนี่ตอนนี้ลูกสามแล้วนะจะเข้าเป็นสี่คนเจอกันวันนี้นะอลอเราเราดูมันมันดูเราขำนะไม่ได้คิดถึงรักเธอเสมอเลยเนะบอกให้คูทําไปได้นะ <laughs> อะอพี่น้องเออถ้ามันอยู่คนละจังหวัดประเทศไม่เจอกันแล้วก็แม่แล้วตอนนี้เราบรรยายด้วยมันดูในคลิปด้วยนะบอกดูอ่า ไปยังไงหมายังไงทําไมมาอยู่แบบนี้ได้บอกเออทำเลยแหละพอมาทบทวนอ๋อที่กูพูดไปที่มันเขียนมาขี่หกตั้งไปขี่โม่ตั้งนั้นเลยและรักจริงๆเจอเมื่อไหร่ครับพี่น้องอเจอเมื่อเจอแม่ของลูกเรานั่นแหละครับแปลกไหมบนก็เก่งนะฮะ บางทีก็ใส่อารมณ์เราก็ใส่อารมณ์เขาบ้างเขาใส่อารมณ์เราบ้างไอน้นู่นไอ้นี่บ้างแต่ทําไมทนอยู่กันได้ทำดูแลเป็นสิบสิบปีบางคนอยู่มายี่สิบกว่าปีถ้าไม่อยู่เพราะรักและอยู่เพราะอะไรฮนะถ้าลองเป็นแฟนแบบไม่แต่งงานเรามาบ่นแบบนี้สิพี่น้องมันไปตั้งแต่ช็อตแรกแล้วแต่วันนี้มันอยู่กันได้รักนะมันจะเกิดหลังแต่งงานจริงๆฮนะอย่าบางนี่กัย,ยัง อ,อ,อ,อันทำดุลินล,ล่ะแล้วบางสำคัญไหมครับคิดว่าแล้วแล้บางถามผมเพื่อดูลินล,ล่ะนะดีนะผมตอบไปบางนะใชาแล้วบ,บางอยู่คณะไหนครับเนี่ยลลคือในการนี่สําคัญครับบางเป็นซุนนะแบบอย่างท่านนาบีเลยนะนะครับเอ่อถ้าเรามานั่งฟังบรรยายแล้วหลับเนี่ยอยากทราบว่าเราจะได้อะไรกลับไปครับ ออแน่นอนได้นะครับนั่นคือสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะเราจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะเพราะอันบรรยากาศเงียบๆมืดๆอย่างนี้หล,ลับการหลับคือการพักผ่อนนะครับว่าจ,จะอันนาเดวมากุมซูบาตาการนอนเป็นการพักที่ดีงามท่านทําถูกแล้วนะฮะอย่าฝืนหนะ้าทังง่วงอย่าฝืนปล่อยให้หลับไปนะแล้วเพื่อนอย่าปลุกด้วยนะครับให้เขาหลับอย่างดีๆใครมีผ้าอะไรมาห่มให้เขาด้วยอย่าปลุกนะอย่าปลุกนะครับห่มให้เขาอย่างดีงามเลยนะเพราะเขากําลังพักผ่อน เราอย่ากวนเขานะครับผมเคยสอนเด็กอยู่นะนะเคยสอนเด็กในโรงเรียนแล้วสอนเด็กยากกว่าบรรยายอีกเด็กมันหลับอยู่นะผมบอกเพื่อนเฮ้ยออกมาตรงนี้หมดเลยมันออกไปเลยไอ้นี่อยู่คนเดียวเอาเสื่ออะไรมากั้นให้เรียบร้อยเอาผ้าห่มให้มันดีเลยนะพราะเขากำลังหลับการพักผ่อนที่ดีท่านทาถูกแล้วและครับเป็นการพักผ่อนที่งดงามมากนะท่านจะได้สุขภาพที่ดีกลับไปและดวงตาที่สดใสนะ หลังจากตื่นนะครับนชจาแลแต่เนื้อหาแน่นอนถ้าใครหลับแล้วฟังรู้เรื่องท่านไม่ใช่คนแล้วนะนฉะนั้นได้สุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ดวงตาที่อิ่มเอ,อิบกลับบ้านไปนะครับอันนัด้แลนะ้วนะครับทํำยังไงนะที่จะทําให้จิตวิญญาณ <c oughs> สงบตามหลักศาสนาอิสลามครับจ,ออจิตวิญญาณหรือชีวิตเราสงบได้อย่างเดียวพยายามนึกถึงอัลลอฮ์ให้มาก แล้วทุกอย่างจะสงบทันทีนะครับหมดเวลาแล้ครับเก็บอ้นี้มีอีกแผ่นออนไลน์ต้องตอบตอบใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมตอบไปแบบสปีดโบสน,นะฮนะ <c oughs> <c oughs> เวลาเราเหนื่อยอันไหนที่จะเวลาเราเหนื่อยเราท้อควรทำยังไงนะเพื่อให้ผ่านไปได้คิดนะครับบอกว่าความเหนื่อยความท้อสิ่งสำคัญที่สุดต้องมองเห็นเป้าหมายนะครับ ถ้าเห็นเป้าหมายว่าคืออะไรเราจะไม่เหนื่อยเวลาที่เราทอ้อคือจริงๆนะพี่น้องเหนื่อยได้แต่ถ้าท้อเกิดขึ้นแสดงว่าเป้าหมายเราอ่อนแอความเหนื่อยต้องเกิดน,นะครับมนุษย์แต่อย่าทอ้อเหนื่อยให้พักแล้วเดินหน้าต่อไปดูเป้าหมายให้ชัดไม่อย่างนั้นเนมาลากบอลจครึ่งสนามไปหน้าประตูไม่ได้แน่นอนเพราะเขาเห็นโกง,งเพราะเขาเห็นเป้าหมายแม้ใครจะมาสกัดเขาก็ผ่านมันไปให้ได้เกิดอะไรขึ้น ค่าตัวกี่ล้านดอลลาร์ไปน้องวันนี้เป้าหมายเรามองไปถึงสวรรค์นะครับจะเจอปัญหายังไงค่ามันไปให้ได้เพราะเป้าหมายเรายัางอีกไกลสู้นะครับอินชาอัลลอฮ์ดูแลลูกช่วงวัยรุ่นยังไงไม่ให้เหนื่อยเราต้องเป็นวัยรุ่นด้วยจึงจะทันกับลูกนะพ่อแม่บางคนอยากสอนลูกเอาแบบยุคเรามาคือเห็นเด็กบางอย่างมันทําอะไรของมนเนี่ยนะเราอย่ามาตรฐานเอาววดน,นะเฮ้ยมึงทำไมทําอย่างนั้นยุค ปะยังไม่มีเลยอย่าใช้คําว่ายุคปะยังไม่มีนะนะอย่าใช้คํานีา้เด็ดขาดเพราะเด็กยุค2019มันไม่เหมือนยุคนูน่น5 3 2หรือสมัยนู้นนะไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นจะให้ลูกย้อนกลับไปในวันวานเป็นไปได้ยากคุณพ่อคุณแม่ต้องกลับมาหาลูกในปัจจุบันกอดคอคุยกับลูกได้ผมยกย่องผู้ชายพ่อแม่คนไหน ที่คุยเรื่องแฟนกับลูกได้ท่านคือสุดยอดของคนเป็นพ่อเคยไหมฮะเฮ้ย hey, มีใครมาชอบไอบ้หนูชอบใครั้าอ่ะผมป้าวันนั้นไปฟังบรรยายเป็นอยู่คนนึงป้าไม่รู้ใครใครบอกป๋าด้ลูกเออคนนั้นดีนะฮะถ้าลูกมันกล้าพูดแสดงว่ามันใช้ได้ไม่ใช่ถามเงียบตลอดเงียบเงียบเงียบอ๋อลูกเราเรียบร้อยที่ไหนได้ไปน้องมันไปปรึกษาอีกช็อตหนึ่งเขาได้บ้านเลยนะพ่อแม่ที่ดีลูกต้องกล้าปรึกษาเรื่องแฟนสุดยอด เคยไหมครับวาเราปรึกษาพ่อเคยไหมะแล้วพ่อทําไงครับด่าหรือว่าขอโทษนะผมอยากรู้จริงๆนะอ่ะอนเด็กก่อนเลยแล้วปะทำไงลูกอ้อนี่นแม่แหละครับอลอนรอมาฉาันอฮ์ไหนนะครับลูกมะคนไหนนะอ๋อนทำแต่อ้อนรอนผมนึกขึ้มาอยู่ปีสองอักษรศาสตร์นะ มาเชลล์นะนี่ผมถึงไม่เคยไว้ใจไฟสีส้มเลยนะผมไม่เคยไว้ใจไฟสีส้มเลยนะลูกปรึกษามานะอันทำดูเลยแล้วนะครับนี่อันนี้นะนี่ผู้ชายนะครับถือว่าสุดยอดและผู้หญิงอันน้เมื่อกี้ปรึกษาเคยไหมะแล้วพ่อว่าไงบ้างครับอ่าเขาไม่ได้ตะเพิดได้ไหม บอกว่ายังเด็กย,ยังไปสนใจเลยเยอะลูกผัผ่านไปอย่างนั้นไม่ใช่กันนะเขายังปลอบนี่นะดีนะครับถือว่าคุณพ่อคุณแม่วางตัวถูกที่ทําให้ลูกกล้าปรึกษาเรื่องแบบนี้สุดยอดนะครับดูอานะฮะให้ผมได้เป็นพ่อแม่ที่ลูกกล้าปรึกษาด้วยนะครับอินชาัลเลาเนะี่ะบางทีคนอื่นปรึกษาหมดลูกไม่กล้านี่แย่เนะล้มเหลวเลยชีวิตผมนะต้องขออาให้มันกล้าปรึกษาเราด้วยนะและเราเป็นพ่ออย่าไปปรึกษาลูกนะเฮ้ยทำไงดูปะชอบคนนั้นอย่างนะ แล้ว่าไปงน้นไม่ใช่มนคนบอกเอาว่าเพื่อให้ลูกมันกล้าเราปรึกษาบ้างเฮ้ยพ่อชอบคนนั้นว่าลูกบอกใครอัะพอ่อนูน่นนูน่นนู่นเอาแลยฮะทีนี้ลูกมันจะไปปรึกษาแม่ต่ออุม,มีอาบ,บีบอกชอบคนนั้นเขานี่ยาวเลยพป่น้องอย่านะให้มันปรึกษาเราพอนะครับเมื่อเราเตือนเพื่อนแล้วไม่ฟังควรทำยังไงควรเตือนต่อไปเพราะฮีไายะทางนำไปเรื่องของล l l a ์ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วครับ ทำไมชีวิตถึงยากทั้งๆที่แค่เกิดมาและก็ดับไปทําไมต้องพยายามมากขนาดนี้เพราะชีวิตไม่ได้แค่เกิดและแค่ดับนะอิสลามมีเชื่อว่าเราต้องเกิดมาอีกครั้งชีวิตจึงเป็นเรื่องยากในความยากจริงๆมันมีความง่ายอยู่นะฮะที่ยากพอร,รู้สึกว่าต้องประคบประคองตัวเองอิสลามไม่ได้ถือว่าตายแล้วจบถ้าตายแล้วจบนะพวกเราฆ่าตัวตายกันไปนานแล้วแหละครับพี่น้องเจอปัญหาทีเดียวผูกคอจบเลยพี่น้อง อิสลามไม่ได้เชื่อแค่นั้นเราเชื่อถึงขนาดว่าชีวิตหลังความตายมันจะมีอีกและชีวิตหลังความตายนี่แหละคือชีวิตที่ถาวรเราจรึงต้องประคับประคองนะครับโลกที่เราอยู่วันนี้มันคือโลกแห่งการทดสอบนะฮะโลกแห่งการทดสอบทําไมวันนี้เราเดียนปีหนึ่งต้องขึ้นปีสองก่อนขึ้นปีสามต้องมีการสอบเสมอเพราะคนจะเลื่อนชั้นไม่ได้ถ้าสอบตกเหมือนกันนะชีวิตยิ่งจะสูงขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่ผ่านบททดสอบในโลกนี้นะครับอันทำดูริแลนะครับพี่น้องก็ในวันนี้นะครับเราก็ได้ใช้เวลาพบกับน้องๆและก็พี่ๆทุกคนนะครับก็ขอดุอานะครับให้วัยรุ่นได้ทํางานแบบนี้ตลอดไปนะครับเดินหน้านะทํางานสัตว์นะไม่ต้องคิดถึงงบประมาณบางคนเครียดเยอะไม่มีงบอาจารย์บอกไม่มีงบก็ทําแบบไม่มีงบไม่ต้องคิดอะไรมากนะขออย่างเดียวตั้งใจทำอลัลลอฮ์ช่วยแน่นอน อินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากเอาไว้นะวัยรุ่นต้องเหนื่อยและเหนื่อยเท่าไรจะได้พักยาวขึ้นเท่านั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์เรากรเกษียณทีเดียวต่อเมื่อหมดดุนยาเราจากโลกนี้คือวัยเกษียณของคนทํางานศาตวนาให้เราทํางานต่อไปและขอให้ได้เจอกันนะครับในสวรรค์ชันฟิดเดาของอัลลอฮ์ซุบฮานะัลตลาทุกท่านนะครับขอบคุณพวกเราทุกคนมากนะครับ Jazakumullah khairan lakum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khab, alhamdulillah.